แสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันรังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเดินต้นไม้เกิดอีกไปเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่
ล่อยให้ใจเบาๆเป็นไปตามสบายมีพบก็มีพลาดอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่ลายหลากฉากสุดท้ายก็เช่นนั้นฮัลโหลครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนายแพทย์ถากูลกาญจโนภาสนะครับเป็นแอดมินเพจช่องเรียน Palliative Care นะครับก็สวัสดีทุกท่านที่ฟังไลฟ์จากทางเพจช่องเรียน Palliative Care ด้วยนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับห้องเรียนนะครับเปิดห้องเรียนกันในภาคค่ำกันเลยนะครับหัวข้อกันในวันนี้นะครับแล้วก็ตลอดทั้งเดือนนี้เนี่ยมาในธีมเรื่องของAdvanced Care Planning หรือว่าการวางแผนสุขภาพล่วงหน้านะครับซึ่งจัดทำเป็นไลฟ์ซีรีส์เลยนะครับซึ่งโปสเตอร์ก็ได้เผยแพร่ออกไปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวไลฟ์ซีรีส์ครั้งแรกนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่มีอาจารย์ซุ้ยนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราเป็นการพูดให้เห็นโอเวอร์วิวเกี่ยวกับการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรือว่า Advanced Care Planning นะครับก็สวัสดีอาจารย์ซุ้ยร่วมกับทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยเรียกพี่ตุ้ยก็พอค่ะรู้สึกห่างเหินจังเลยนะคคระับค่ะก็พี่ซุ้ยก็มาในห้องเรียน Palliative Care บ่อยนะครับพี่ซุ้ยผมแนะนำตัวสั้นๆนิดนึงนะครับก็พี่ซุ้ยเป็นประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยแล้วก็พัฒนาชุมชนกรุณานะครับซึ่งเป็นมูลนิธิที่สร้างขึ้นมาเพื่อต่อยอดการทำงานขยายขอบเขตการทำงานของชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่แล้วก็ตายดีของ Peaceful Death นะครับซึ่งพี่ซุ้ยก็เป็นประธานกลุ่ม Peaceful Death ด้วยเหมือนกันนะครับค่ะยินดีมากๆเลยค่ะหมอเต้ยแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่ว่าเราเปิดซีรีส์นี้นะด้วยกันนะคะซึ่งก็คิดว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะทราบว่าซีรีส์นี้เนี่ยโอ้เต้ยรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชาว PC เลยหรือคนที่ทำงานด้าน Palliative Care นะคะงั้นใครที่ได้ติดตามซีรีส์ครั้งนี้เนี่ยจะพบว่ามีครอบคลุมในทุกมิติเลยทีเดียวนะคะใช่ครับก็เดี๋ยวเราคงได้พูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลฟ์ซีรีส์ในครั้งนี้นะครับแต่ก็อยากจะชวนพี่ซุ้ยคล้ายๆกับทักทายให้เห็นภาพรวมก่อนว่าการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนยังไงนะครับบางคนเนี่ยผมเชื่อว่า ACP หรือว่า Advanced Care Planning เนี่ยผู้ชมที่อาจจะเป็นบุคลากรก็จะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเฉพาะพวกเราหรือเปล่าในฐานะบุคลากรสุขภาพนะครับเอ๊ะมันคืออันเดียวกับคุย NR ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับทุกๆคนยังไงโดยเฉพาะผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหรือว่าเป็นบุคลากรสุขภาพเองก็ตามครับค่ะก็ในมุมของพี่เนี่ยพี่คิดว่าในเรื่องของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยมันคือหัวใจเลยนะคะหัวใจของการที่เราทุกคนจะมีโอกาสเข้าถึงการตายดีนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยที่เราเจอผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเราพบว่าคนจำนวนมากเลยที่เขาไม่ได้คุยไม่ได้เตรียมหรือว่าไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนนะคะพอเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่ทั้งตื่นเต้นตกใจไม่มีข้อมูลเนาะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจะต้องตัดสินใจยังไงนะคะในขณะที่ผู้ป่วยเองก็อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาสามารถที่จะพูดคุยหรือสื่อสารได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะมันก็กลายเป็นว่าภาระในการที่เราจะต้องคิดตัดสินใจเนี่ยก็จะอยู่กับญาติหรือผู้ดูแลนี่เป็นหลักและหลายครั้งเนี่ยผู้ดูแลก็มีความรู้สึกว่าโอ้มันไม่รู้จะตัดสินใจยังไงอ่ะแล้วบางทีแบบตัดสินใจไปแบบนี้มันจะดีไหมหรือตัดสินใจไปอีกทางนึงก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันทำได้หรือเปล่าแล้วถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมนะคะนั่นไม่ว่าจะเลือกตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะมันมักจะนำมาซึ่งความวิตกกังวลความไม่สบายใจหรือบางครั้งเป็นบาดแผลให้กับคนที่ยังอยู่ด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดกรณีที่ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยค่ะเขาไม่ได้เคยพูดไม่เคยสื่อสารหรือไม่เคยแสดงเจตนาเอาไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าเกิดวิกฤตในระยะท้ายๆเขาอยากให้มันมีกระบวนการดูแลเขาแบบไหนมีอะไรที่เขาให้คุณค่าให้ความสำคัญบ้างเนาะคือถ้าไม่ได้พูดคุยไม่ได้สื่อสารเอาไว้ก่อนเนี่ยโอ้แบบเชื่อเลยค่ะว่า
ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็ต้องรู้สึกหนักใจนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าถึงที่สุดแล้วผู้ป่วยเนี่ยเขาปรารถนาอยากให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเลยที่พี่คิดว่าสําคัญมากๆแล้วก็ประเด็นที่สองที่พี่คิดว่าการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าสําคัญเนี่ยก็เพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยอย่างอาจารย์เต้ยคงเห็นเนาะว่ามันแบบเรามีผู้สูงอายุเยอะมากแล้วก็ผู้สูงอายุหนึ่งท่านเนี่ยถ้าไปนั่งคุยดีๆเนี่ยค่ะทุกคนมักจะมีโรคประจําตัวแล้วเวลาที่มีโรคประจําตัวแล้วก็มีหลายๆโรคพร้อมๆกันเนี่ยค่ะโอกาสที่จะเกิดวิกฤตเนาะในช่วงอายุใดอายุหนึ่งเนี่ยมันจะมีมากแล้วก็มีความซับซ้อนมากนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าไม่ได้คิดวางแผนเอาไว้ก่อนนะคะหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะนํามาซึ่งกระบวนการดูแลที่ทําให้เขาทุกข์ทรมานเพิ่มขึ้นหรือเป็นการยื้อชีวิตนะคะซึ่งผู้ป่วยจํานวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยถ้าไปคุยเนี่ยไม่มีใครปรารถนาที่จะให้เกิดการยื้อชีวิตหรือทําให้เขาต้องทุกข์ทรมานในช่วงสุดท้ายเลยทุกคนก็แบบอยากสบายอยากจะตายดีไม่อยากทรมานกันทั้งนั้นนะคะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลสองเรื่องสําคัญที่พี่คิดว่าทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยค่ะที่ตอนนี้ยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่เนี่ยได้คิดล่วงหน้าแล้วก็ได้วางแผนเอาไว้ก่อนนะคะถึงเวลาเราอยากจะเปลี่ยนใจมันก็เปลี่ยนได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราได้คิดเอาไว้ก่อนเนี่ยมันเหมือนกับบางอย่างเราได้เราเหมือนเวลาที่เราไปเที่ยวเนาะจันเต้ยใช่ป่ะเราจะไปเที่ยวไหนสักที่หนึ่งเนี่ยอย่างพี่เพิ่งไปอินเดียเนี่ยค่ะแล้วเราก็ต้องคิดแล้วว่าเออไปอินเดียในช่วงที่มันมีการระบาดของโควิดเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงใช่ไหมคะพอไปถึงในสถานที่แล้วเนี่ยบางครั้งหลายอย่างที่เราตัดสินใจหรือเตรียมเอาไว้ล่วงหน้ามันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นนะคะแต่เราก็สามารถที่จะปรับเป็นตามหน้างานได้นะคะแต่ถ้าไม่คิดวางแผนไว้ก่อนเลยเนี่ยพี่เชื่อว่าเรามีโอกาสเสี่ยงมากๆเลยที่เราอาจจะไม่ได้กลับประเทศไทยนะคะหรืออาจจะเสียชีวิตที่โน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันคิดหลายอย่างมากที่เตรียมตัวกระทั่งว่าพี่ซื้อประกันชีวิตนะเพราะว่ารู้เลยว่ามันมีโอกาสมากที่เราอาจจะมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้กับชีวิตของเรานะคะงั้นถ้าเกิดว่าเราไปเสียชีวิตในต่างประเทศเราจะยังไงนะคะเราจะวางแผนแบบไหนเราจะสื่อสารกับคนในครอบครัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะนำศพกลับมาประเทศไทยไหมอู้เรื่องพวกนี้บางทีก็ต้องคิดเอาไว้เนาะเพราะว่าพี่เคยค่ะพี่เคยไปเที่ยวอินเดียนี่แหละแล้วพี่ไปเป็นattitude sickness เนาะหรือว่าโรคแพ้ที่สูงอะค่ะแล้วก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นบทเรียนเลยว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นกับเราได้ค่ะน้องหมอเต้ยงั้นพี่ก็เลยคิดว่าการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั่นแหละค่ะไม่ว่าเราจะอายุในอยู่ในช่วงไหนเนาะจะมีโรคประจําตัวหรือไม่หรือว่าตอนนี้ยังแข็งแรงดีอยู่เนี่ยค่ะก็ควรจะต้องทําเอาไว้ค่ะอันนี้ก็โดยความเห็นส่วนตัวของพี่นะคะซึ่งพี่ทุกวันนี้ก็ทําไว้แล้วเรียบร้อยนะคะวางอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะนะคะโอ้ครับฟังพี่ช่วยเราก็มันทําให้เห็นว่าการวางแผนสุขภาพล่วงหน้ามันก็คือการวางแผนเนาะเหมือนที่เราวางแผนกับรับการทําธุระเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นวางแผนไปเที่ยววางแผนการทํางานใช่ไหมครับเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเช่นถ้าในกรณีนี้เช่นเราจะต้องไปเที่ยวในสัปดาห์หน้าเดือนหน้าหรือว่าเรามีตารางงานที่จะต้องทําในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์นี้เราก็จะมีแผนที่เตรียมไว้ใช่ไหมครับแต่สําหรับเรื่องชีวิตและความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นกับพวกเราได้ทุกเมื่อเสมอเลยแล้วก็เราก็ที่น่ากลัวกว่านั้นคือมันไม่รู้จะมาหาเราเมื่อไหร่ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่ได้มีแผนที่เตรียมไว้เนี่ยหลายครั้งมันมาเร็วโดยไม่ได้คาดคิดนะแล้วเราก็ไม่เตรทีัยนมอตะไัร้งก็ตไัม่วทันใช่ใช่ถูกค่ะนี่ขนาดเบ็ดแล้เรวาเวไลมา่ไดท้ี่มเีราโรเตรคีปยรมะจำตัวเนาะใช่ค่ะแล้วก็เวลาที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยค่ะมันสร้างบาดแผลกับน้องหมวดเต้ยคือสร้างบาดแผลให้กับคนที่ยังอยู่เนาะรวมถึงแบบมันส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัวด้วยมันเหมือนกับว่าเออเราก็จะเกิดคําถามในใจเนาะว่าเออถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยวันนั้นเราน่าจะทําแบบนี้นะหรือเราน่าจะคุยเรื่องนี้เอาไว้ก่อนหรือเราน่าจะตัดสินใจแบบนี้หรือมันจะมีเรื่องที่แบบไม่น่าเลยอ่ะลูกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันทําให้หลายครั้งคนที่ยังอยู่ก็เจ็บปวดนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถวางแผนได้อ่ะแต่พอเราไม่ได้ทําเอาไว้ก่อนเนี่ยค่ะมันก็ได้กลับมาโทษตัวเองเนาะมันก็กลายเป็นความรู้สึกผิดหรือเป็นความรู้สึกที่เราอดไม่ได้นะที่จะสงสัยว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราได้อย่างดีพอหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเลยที่ทําให้
กลุ่มพีซูเดสนะคะที่ทําเรื่องของการเตรียมตัวตายเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็มีหลายๆกรณีเลยค่ะที่พอเขาได้คุยเรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเราเห็นเลยว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตนะคะมันค่อนข้างไปอย่างแบบราบรื่นอ่ะไม่ว่ามันก็มีสถานการณ์ที่มันเข้ามานะแต่ว่ามันจะเป็นไปโดยราบรื่นแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะก็จะเหมือนกับเขาสามารถที่จะทําใจแล้วก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้วางแผนหรือไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้เอาไว้ก่อนค่ะอันนี้เห็นชัดเจนมากเลยค่ะโอ้ครับผมอาจจะพูดโดยอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นเนาะเช่นว่าสมมติว่าถ้าเราได้คุยกันมาก่อนในวันหนึ่งที่คนที่เรารักป่วยเป็นโรคระยะท้ายอะไรเงี้ยครับผมเห็นหลายๆบ้านเลยที่เกิดถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยเนาะเขาเคยพูดมาก่อนว่าในวันหนึ่งที่ถ้าเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยอยากให้ลูกจําไว้ว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในใจเขาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาอยากใช้ชีวิตรูปแบบเนี่ยคืออยู่ที่บ้านท่ามกลางครอบครัวในช่วงท้ายๆที่บ้านอย่างเงี้ยครับถ้ามันได้มีการพูดคุยวางแผนกันไว้ก่อนเนี่ยแน่นอนถ้าวันนั้นมาถึงเนี่ยผมเห็นหลายๆบ้านเลยที่มีการพูดคุยหรือเตรียมตัวอย่างเงี้ยคือลูกเขาทําใจได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้เห็นว่าการสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความรักที่ซ่อนอยู่แล้วก็ทําให้เขาสามารถ move on หรือว่าข้ามผ่านช่วงเวลาตรงยากๆตรงนั้นเนี่ยไปได้ง่ายขึ้นอย่างนี้ก็เป็นคล้ายๆกับว่าภาพที่มันเกิดขึ้นเนาะในกรณีที่ถ้าเรามีการวางแผนสุขภาพล่วงหน้ามาก่อนค่ะแล้วมันไม่เพียงแต่ว่ามันจะมีผลดีกับการดูแลในช่วงสุดท้ายของชีวิตเท่านั้นนะคะน้องหมอเต้ยหลายครั้งเวลาที่เราทําเรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยมันทําให้เราเหมือนเราได้รีวิวชีวิตตัวเองอะว่าเราได้ผ่านอะไรมาบ้างเนาะมันมีเรื่องไหนที่เราทําแล้วเราภูมิใจเรารู้สึกว่าแบบโอ้แบบเออเราก็เจ๋งนะเออเราก็มาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็รู้สึกดีกับตัวเองนะบางทีเราทํามาเยอะมากเลยอะแต่เราไม่เคยมานั่งดูว่าเออเราทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้บ้างกับชีวิตนี้เนาะแล้วพอมานั่งไล่ดูเออมันก็รู้สึกภูมิใจนะดีใจที่เราได้ทําสิ่งต่างๆมากมายให้กับโลกใบนี้เนาะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่เราได้ดูด้วยว่าเออแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยจะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยมันมีอะไรที่เรายังรู้สึกแบบค้างคาใจยังรู้สึกว่ายังทําไม่สําเร็จเนาะหรือว่าปรารถนาที่อยากจะใช้เวลาที่เหลือของชีวิตเนี่ยทําสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ยค่ะมันก็ทําให้เราได้กลับมาโฟกัสอะกับมาโฟกัสกับชีวิตนะในปัจจุบันว่าเอ๊ะชีวิตที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยเราจะฟูลฟิลส่วนที่ยังขาดคล่องไปได้ยังไงนะคะซึ่งพี่คิดว่าตรงเนี้ยมันกลับทําให้ชีวิตเราสมบูรณ์ขึ้นนะคะเราไม่ได้จําเป็นต้องพูดแค่เรื่องตายเนาะหลายคนแบบว่าเฮ้ยวางแผนสุขภาพล่วงหน้าจะไปคุยเฉพาะตอนจะตายใช่ไหมว่าจะใส่ท่อไม่ใส่ท่อยื้อไม่ยื้อจริงๆแล้วสำหรับพี่เนี่ยมันคือองค์รวมของชีวิตเลยอะนะคะถ้าเราสามารถกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองได้อะว่าชีวิตเราคือเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยและชีวิตเราจนถึงทุกวันเนี้ยเราพอใจกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะคะอะไรที่เราทํามาแล้วเรารู้สึกพอใจอะไรที่เรารู้สึกว่ามันยังขาดคล่องไปหรือมีอะไรที่มันยังติดค้างอยู่ในใจเนี่ยมันจะได้ถือโอกาสแบบดูแลแล้วก็จัดการนะคะส่วนเรื่องการรักษาดูแลในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยมันก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่มันอาจจะช่วยให้เกิดกระบวนการดูแลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะเป็นทีมเดียวกันลูกหลานก็ได้เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องทะเลาะเบาะแหวงกันเนี่ยค่ะมันก็เป็นช่วงของบรรยากาศการจากลาที่มันเป็นไปด้วยดีอ่ะเออไม่มีใครที่ต้องเสียใจแบบหรือว่ามีความทุกข์จากการที่ต้องทะเลาะวิวาทนะคะหรือจากความเห็นที่มันไม่ตรงกันนะคะอันนี้สำหรับพี่มันก็คือมันเป็นองค์รวมของชีวิตเลยแหละนะคะงั้นหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราทําเรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราดีกว่าเดิมอ่ะพี่รู้สึกนะมันทําให้โอ้แบบชีวิตเรามันมีอะไรที่มันเรารู้ได้ชื่นชมกับมันด้วยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเนาะมันแบบเรามีอะไรที่เราสามารถที่จะทําเพิ่มได้ด้วยแล้วก็รวมถึงหลายๆอย่างที่เราไม่ได้จัดการก็มีถือโอกาสที่เราได้สั่งเสียหรือจัดการไปด้วยนะคะอันนี้เป็นอันที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะของ ACP ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตค่ะโอ้ครับเออจริงๆนี่มีอะไรอยากแชร์อีกบ้างเลยแต่ว่าวันนี้เนื้อหาที่เราเตรียมกันมาเนี่ยเพื่อให้ทุกๆท่เายนอทะี่มมาาชกมเราวันนี้เห็นภาพรวมหรือว่าโอเวอร์วิวนะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะแชร์สไลด์แล้วก็เดี๋ยวอาจจะชวนพี่ซุ้ยพูดคุยกันไปด้วยเลยแล้วกันครับได้เลยค่ะค่ะระหว่างที่ผมแชร์สไลด์อยู่นี้ก็
ถ้าท่านใดแบบมีคำถามหรือว่าข้อคิดข้อแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์อะไรเนี่ยสามารถทำได้เลยนะครับสามารถคอมเมนต์มานะครับมีปัญหาเสียงภาพติดขัดยังไงก็สามารถบอกกล่าวกันเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในวันนี้พอดีผมก็ได้มีโอกาสปรึกษาอาจารย์ซุยด้วยนะครับว่าไลฟ์ซีรีส์เนี่ยถ้าเกิดผมอยากจะเรียนรู้หรือว่าเปิดห้องเรียน Palliative Care เพื่อให้นักเรียนทุกๆคนในห้องเรียน Palliative Care เนี่ยเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ ACP ด้วยเนี่ยมันจะมีหัวข้อในมิติไหนบ้างนะครับก็อยากให้พี่ซุยช่วยแนะนำนิดนึงนะคะว่าหัวข้อในไลฟ์ซีรีส์เนี่ยมันมีความต่อเนื่องกันยังไงบ้างแล้วก็มันจะมีวิธีการเรียนรู้ทำความเข้าใจได้ยังไงบ้างในฐานะทั้งประชาชนทั่วไปเลยเราในฐานะคนคนหนึ่งเนาะแล้วก็ในฐานะบุคลากรสุขภาพครับก็ถ้าจะสังเกตนะคะว่าซีรีส์นี้นะคะก็จะพยายามที่จะพูดถึง ACP ที่ครอบคลุมในทุกมิติเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการคุยวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเฉพาะในเซตติ้งหรือในบริบทของโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะมันสามารถเกิดได้ทุกที่เลยนะคะสามารถเกิดได้ในที่แบบในครอบครัวเนาะได้มีโอกาสคุยกับคนในครอบครัวคุยกับคนที่เรารักนะคะหรือกระทั่งว่าเราสามารถคุยได้ในที่ทํางานหรือว่าในชุมชนที่เราอยู่อาศัยเนาะมันว่ามีสังคมมีผู้สูงอายุหรือกระทั่งว่ามีผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะเอาเรื่องของ ACP เนี่ยค่ะมาพูดคุยเพื่อให้เห็นมุมมองเนาะรวมถึงเรื่องของการเตรียมตัววางแผนชีวิตในแง่มุมต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดการหรือว่าดูแลชีวิตในช่วงท้ายของเราได้อย่างดีนะคะขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วในการคุยเรื่อง ACP เนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันคงเป็นเรื่องยากนะมันต้องแบบเป็นคนที่เชี่ยวชาญหรือเปล่าจะต้องเป็นหมอเท่านั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเรียนว่าจริงๆ ACP เนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ใครๆก็ชวนคุยได้นะคะแล้วก็ในการพูดคุยเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องการคุยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ต้องการแบบทักษะพิเศษใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่แน่นอนว่ามันจะมีบางบริบทเนาะที่อาจจะจําเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการชวนคุยนะคะซึ่งแบบเราทาง Peace Today ก็ได้รวบรวมนะคะเครื่องมือหลายตัวเลยที่จะมาเข้ามาช่วยในการพูดคุยเพื่อให้บทสนทนามันง่ายขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าเนี่ยไม่รู้จะเริ่มยังไงกลัวคนในครอบครัวเขาแบบว่าเอ๊ะมาแช่งกันหรือเปล่าหรือกระทั่งว่าแบบเอ๊ะพอเริ่มต้นจะพูดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเนี่ยมันควรจะใช้คําถามแบบไหนเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ได้มีโอกาสรวบรวมนะคะเครื่องมือชวนคุยนะคะโดยจะมีคุณเอกภพกับน้องกระเตยนะปิยชดาเนี่ยก็จะมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันตรงนี้ด้วยนะคะส่วนว่าในกรณีที่มันเป็นบริบทที่ค่อนข้างแบบฉุกเฉินหรือว่าซับซ้อนเนาะนะคะซึ่งหลายครั้งเราก็มักจะพบเคสที่มาที่ ER เนาะด้วยสถานการณ์ที่ฉุกเฉินแล้วก็หลายครั้งก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันไว้ก่อนเนี่ยค่ะบางทีก็ต้องอาจอาศัยช่วงเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิดเนี่ยค่ะในการทำความเข้าใจกับครอบครัวนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราได้มาพูดคุยกันด้วยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันมีกรณีฉุกเฉินที่ห้อง ER เนี่ยเราควรจะคุย ACP แบบไหนนะแล้วก็มีกระบวนการหรือแม้กระทั่งเทคนิคในการชวนคุยยังไงที่จะทำให้ญาติเองก็แบบสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจเนาะแล้วก็ขณะเดียวกันในห้อง ICU ด้วยนะคะก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราพบว่าผู้ป่วยที่นอนอยู่ที่ ICU เนี่ยค่ะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีโรคประจำตัวมีโรคซับซ้อนนะคะแล้วก็รักษาดูแลกันมาระยะหนึ่งและแต่ว่าความที่อาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกันเนี่ยค่ะว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยอยากให้เป็นยังไงนะคะมันก็เป็นอีกบริบทหนึ่งที่บางครั้งก็ต้องอาศัยแพทย์นะคะหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเนาะหรือว่าสถานการณ์สุขภาพที่เขาเผชิญอยู่นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าACP ที่เราจะมาทำกันเป็นซีรีส์อันนี้เนี่ยค่ะมันประกอบไปด้วยสัก3ก้อนด้วยกันนะคะก้อนแรกเนี่ยมันจะเป็นGeneral ACP หรือเป็นการคุย ACP ในสถานการณ์ทั่วไปคือยังไม่ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวเล็กๆน้อยๆหรือกระทั่งว่าแบบ
เป็นผู้สูงวัยเนาะที่อาจจะยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่เนี่ยเราสามารถคุยเรื่อง ACP ได้ซึ่งอันนี้สำหรับพี่จะเรียกมันว่าGeneral ACP เนาะหรือเป็นการคุยในสถานการณ์ทั่วๆไปนะคะแล้วก็ใครๆก็ทำได้ชวนคุยเมื่อไหร่ก็ดีเมื่อนั้นนะคะส่วนก้อนที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นspecific ACP หมายความว่ามันมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นมันมีเกิดอุบัติเหตุเนาะหรือเป็น stroke ขึ้นมาคนไข้หมดสติอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันจําเป็นที่ต้องคุยลงไปในรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับกระบวนการดูแลรักษาซึ่งจําเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลทางการแพทย์ประกอบในการตัดสินใจอันนี้มันเป็น specific ACP นะคะกับอีกอันนึงเนี่ยค่ะที่คิดว่าเราจะพยายามสอดแทรกเข้ามาในกระบวนการพูดคุยตลอดซีรีส์นี้เลยนะคะก็คือว่ามันมีสถานการณ์ยากๆบางอย่างเนาะจะเรียกว่ามันเป็นแบบแบบสถานการณ์ที่มันมีความซับซ้อนก็ได้นะคะพี่จะเรียกมันว่าเป็น complicated นะเป็นสถานการณ์ที่มัน complicate อะแล้วเราต้องมาชวนคุยเรื่อง ACP เนี่ยนะคะอันนี้เป็นอันที่คิดว่าคุณหมอที่เราชวนมาเป็นวิทยากรเนี่ยท่านอาจจะมีประสบการณ์แล้วก็มีตัวอย่างเคสว่าในสถานการณ์ยากๆแบบนั้นเนี่ยให้เราทำยังไงนะคะอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเจอเรื่องของโควิดเนาะซึ่งไม่อนุญาตให้ลูกหลานหรือญาติเนี่ยค่ะมาอยู่เฝ้าหรือว่าอยู่ข้างเตียงงั้นเวลาที่ผู้ป่วยกำลังจะจากไปเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ยากมากเลยแล้วเราจะคุยยังไงทั้งกับผู้ป่วยและครอบครัวรวมถึงการจากลาที่มันไม่สามารถที่จะอยู่ต่อหน้ากันได้อย่างเงี้ยนะคะมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยเอ๊ะเราจะดูแลกันแบบไหนนะคะอันนี้ก็คิดว่าวิทยากรที่เราชวนมาน่าจะชวนให้พวกเราได้เห็นภาพแล้วก็เกิดมุมมองเนาะในการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้นะคะทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นซีรีส์ที่แบบโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะทำกันแทบทุกสัปดาห์เลยนะบางสัปดาห์มี2 ซีรีส์ด้วยนะคะไม่รู้ว่าน้องหัวเต้ยเอาแรงจะมาจากที่ไหนนะคะครับปรกะ็มาณนี้ค่ะเท่าที่ดูโอ้ขอบคุณพี่ซุ้ยมากเลยครับอีกอันนึงก็คือซีรีส์ไม่ได้จบแค่เดือนนี้นะครับแต่ว่าก็ขออุบไว้ก่อนว่ามีวิทยากรตามมาอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการคุย ACP ในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษเนาะเช่นกลุ่มจิตเวชคนไข้ที่เป็นเด็กแม้แต่เป็นทารกอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีการพูดคุยเรียนรู้ ACP ในแง่มุมนั้นด้วยก็อยากให้ท่านผู้ฟังหรือว่านักเรียนของห้องเรียน Palliative Care ทุกท่านก็อดใจรอไว้นะครับเห็นไหมแค่เปิดตัวซีรีส์แรกมานี่ก็เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีซีซั่น2อีกนะคะน่ารอติดตามเลยค่ะน่าสนใจไม่แพ้กันใช่ค่ะหรือว่าเชิญค่ะฟน้ัองหมักเลยครับหรือว่าถ้าฟังไปแล้วแล้วอยากจะเรียนรู้ ACP ในแง่มุมไหนอีกเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมเริ่มสไลด์นี้ด้วยที่ผมชวนพี่ซุ้ยไปเนาะว่าทำไมเราต้องวางแผนโดยคิดเทียบเคียงกับว่าในกรณีที่ถ้าเราจะต้องวางแผนไปเที่ยวสักวันหนึ่งเนี่ยโหหลายคนเนี่ยคิดเยอะมากเลยใช่ไหมครับต้องเอาเสื้อผ้าอะไรไปบ้างอุณหภูมิที่นู่นจะเป็นเท่าไหร่เราจะต้องเอาชุดอะไรไปที่เพื่อที่จะเราอยู่ได้สบายหรือบางที่เนี่ยมีความยากลําบากหรือว่าสถานการณ์ที่พิเศษที่เราจะเป็นที่จะต้องหาอุปกรณ์บางอย่างไปช่วยเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมไปใช่ไหมครับนี่ขนาดเรารู้ว่ามีแผนเที่ยวเมื่อไหร่ใช่ไหมครับแน่นอนว่าที่ยิ่งเรามีระยะเวลาในการเตรียมตัวมากขึ้นเนี่ยความพร้อมในการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางมันก็มากขึ้นด้วยถ้าเกิดเรามารู้ปุ๊บปั๊บว่าโอเคหัวหน้างานหรือว่าเพื่อนเราจะชวนไปเที่ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็จะรนค่อนข้างมากใช่ไหมครับความรู้สึกในการเตรียมตัวเนี่ยมันก็อาจจะแบบเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะออกเดินทางพร้อมไหมมันก็ต้องเตรียมให้สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดซึ่งผในมเรื่องของการวางแผนเที่ยวนะคะน้องเต้ยพี่เติมครันบิดนึงก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยในการวางแผนนะคะถ้าเราแบบวางแผนได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเท่าไหร่นะคะโอกาสที่แบบสิ่งที่เราตั้งใจไว้อะค่ะมันก็จะเป็นไปตามนั้นมันก็มีมากขึ้นนะคะอย่างเช่นแบบก่อนไปเที่ยวเนี่ยพี่ก็จะรีวิวก่อนเลยสถานที่ท่องเที่ยวที่พี่ไปเนี่ยมันมีอะไรที่มันยากๆแล้วเราต้องเตรียมตัวบ้างนะคะอย่างเช่นแบบว่าโอเคถ้าสมมตินะว่าเราไปป่วยโควิดอยู่ที่นั่นเองเราที่นู่นเนี่ยเราขอความช่วยเหลือที่ไหนได้บ้างใช่ไหมคะมีสถานทูตไทยหรือว่ามีการดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้สิทธิ์ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่คือถ้าเรารู้ว่ามันแบบในสถานการณ์จริงอ่ะมันมีโอกาสจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยแล้วเราวางแผนที่มันใกล้เคียงอะค่ะเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นไปตามที่แบบ
มันจะไม่ค่อยมีอะไรให้น่าตกใจเยอะอะค่ะมันจะค่อนข้างราบรื่นนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะซึ่งพี่คิดว่าที่เต้ยเปรียบเทียบว่าเป็นเรื่องของการวางแผนไปเที่ยวเนี่ยว่าเรายังแบบเตรียมซะขนาดนี้เนาะนะคะแล้วถ้าชีวิตแบบกําลังเดินทางครั้งสุดท้ายหรือเดินทางไกลเนาะจะขนาดไหนนะคะเต้ยมันไม่ใช่แค่เตรียมของเนาะมันเรื่องเตรียมความสัมพันธ์ด้วยเช่นหลายคนมีงานที่มันเป็นภารกิจเนาะแต่ว่าการเดินทางเนี่ยมันเข้ามาแทรกเช่นจะต้องไปแบบเที่ยวพบปะผู้คนเนี่ยเราก็อาจจะต้องฝากฝังงานบางอย่างให้เพื่อนร่วมงานของเราทําแทนหรือว่าในกรณีถ้าเกิดเราระหว่างเดินทางไปแล้วไม่สามารถติดต่อได้เนี่ยเราจะมีแผนยังไงเพื่อให้คนที่ยังอยู่หรือคนที่เรากังวลเนี่ยเขาสามารถดําเนินกิจการบางอย่างต่อไปได้ในวันที่เราไม่สามารถติดต่อได้เนี่ยก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งของการเตรียมตัวเดินทางหรือว่าไปเที่ยวด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับคราวนี้นะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับชีวิตเราเนาะว่ามันจะต้องมีวันหนึ่งอะที่พวกเราทุกคนจะต้องออกเดินทางไกลใช่ไหมครับวันนั้นเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวก็คือเราไม่รู้ว่าจะมาวันไหนใช่ไหมครับแน่นอนว่าถึงตอนที่แค่เราเตรียมแผนเที่ยวเนี่ยมีแผนเยอะไปหมดเลยแต่ถ้าวันหนึ่งที่เราจะต้องเดินทางไกลซึ่งมันเป็นการเดินทางที่เราไม่สามารถกลับมาได้แล้วเนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีอะไรที่เราต้องเตรียมตัวมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวเรื่องของเราอยากให้การเดินทางของเรามันเป็นยังไงราบรื่นแค่ไหนแล้วมีอะไรที่เราจะต้องห่วงบ้างไม่ว่าจะเป็นคนรักคนสนิทอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกันนะมันไม่มีความจำเป็นที่ผู้ที่มาก่อนเขาจะต้องไปก่อนใช่ไหมครับเราก็เห็นในหลายๆกรณีที่น้องเด็กอายุไม่เท่าไหร่เขาก็มีบางอย่างที่ทําให้เขาจะต้องไปก่อนเรานะครับหรืออาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวเรากว่านั้นอีกก็ได้จะเป็นเราหรือเขาก็ได้ที่จะไปก่อนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเตรียมตัวเตรียมใจกับคนที่เรารักเนี่ยสําคัญมากๆเลยอันนี้ก็เป็นที่มาของว่าทำไมเราจะต้องมีการวางแผนสุขภาพล่วงหน้านะครับคราวนี้ผมให้ความหมายของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าไว้นิดนึงนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า advanced care planning นะครับก็มีคนให้นิยามว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็แลกเปลี่ยนคุณค่าของตัวเองเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ความปรารถนาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในอนาคตนะครับเราทำ ACP ไปเพื่ออะไรนะครับก็คือเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์จะให้การรักษากับผู้ป่วยเนาะหรือแม้แต่เราในฐานะคนคนหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าถ้าถึงวันหนึ่งที่เราไม่สามารถพูดได้หรือว่ามีโรคที่เข้ามาแทรกซ้อนแล้วก็ร้ายแรงถึงชีวิตเนี่ยเราจะได้รับการรักษาหรือว่าดูแลในแบบที่เราต้องการไหมซึ่งก็คือสอดคล้องกับคุณค่าเป้าหมายแล้วก็ความปรารถนาในช่วงที่เรามีโรคที่แบบคุกคามชีวิตนะครับซึ่งคำนิยามอันนี้พี่ชอบมากเลยนะคะหลายครั้งเนี่ยเราจะเข้าใจว่า ACP เนี่ยก็คือกระดาษแผ่นหนึ่งที่ระบุว่าเราต้องการอะไรแต่จริงๆแล้วว่า ACP มันคือกระบวนการเนาะที่เราสามารถที่จะกลับเข้าไปทำความเข้าใจอ่ะแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยแบ่งปันเนาะกับคนที่เรารักหรือคนรอบข้างได้ว่าอะไรคือคุณค่าอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วถ้าวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราอ่ะเราปรารถนาให้เป็นยังไงนะคะซึ่งการที่เขาตัดสินใจแบบนั้นมันก็มีที่มาที่ไปเนาะมันไม่ใช่แบบ just กระดาษหนึ่งแผ่นอะใช่ไหมคะแต่มันคือเรื่องราวของคนคนหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยพี่คิดว่าเพราะฉะนั้นการที่เขาอยากจะให้มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงท้ายๆของชีวิตนั้นอะมันจึงเป็นไปเพื่อที่จะตอบชีวิตเขาที่ผ่านมาด้วยอะมันเหมือนมันได้เห็นว่าชีวิตคนคนหนึ่งเขาเป็นมายังไงเนาะแล้วเวลาที่เขาจะแบบเหมือนหนังสือเล่มสุดแบบเขาเรียกจะกำลังจะจบเล่มอะแล้วหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเขาอยากจะจบยังไงใช่ไหมคะมันก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะคะจะบอกว่าโอ้แล้วแต่คุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะจบแบบไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะงั้นการที่เราได้เลือกเอาไว้ก่อนแล้วก็ได้พูดคุยเนี่ยค่ะจนเรามั่นใจเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยทําให้กระบวนการดูแลหลังจากนั้นเนาะเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆอะค่ะมันจะเป็นสอดคล้องกับคุณค่าและเป้าหมายเนี่ยค่ะพี่ก็เลยชอบประโยคสุดท้ายอันนี้ด้วยนะคะครับขอบคุณพี่ซุ้ยมากเลยครับก็จะขีดเส้นใต้ครับว่าเป็นมันเป็นกระบวนการเนาะมันไม่ใช่การพูดคุยครั้งเดียวจบหรือว่าเป็นเอกสารที่เรามักจะคุ้นชินว่าไม่ท่อเสียชีวิตที่บ้านไม่ปั๊มหัวใจอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับ
คราวนี้ความหมายของ Advanced Care Planning ที่ทางสช.หรือว่าบ้านเราเขาให้ความหมายก็เป็นความหมายที่ใกล้เคียงนะครับผมยกออกมาเพื่อให้เป็น reference นิดนึงก็คือเขาให้ความหมายว่า Advanced Care Planning เนี่ยเป็นกระบวนการวางแผนสุขภาพที่ทำไว้ก่อนที่ผู้ป่วยจะหมดความสามารถในการตัดสินใจหรือว่าเข้าสู่ช่วงท้ายของชีวิตนะครับมันเป็นการพูดคุยร่วมกันระหว่างผู้ป่วยครอบครัวก็ได้หรือว่ากับทีมบุคลากรก็ได้นะครับซึ่งผู้ป่วยเนี่ยหรือว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็สามารถทำด้วยตัวเองได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเอานิยามมาจับเนาะว่าเอ๊ะภาพที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับเราก็จะสังเกตว่าเรามีผู้ป่วยอยู่ตรงกลางครับหรือว่าพวกเราทุกคนนี่แหละอยู่ตรงกลางเนาะรอบข้างก็จะมีครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักนะครับแล้วก็ถ้าเรามีปัญหาสุขภาพแน่นอนเราก็จะมีบุคลากรสุขภาพที่คอยให้คําแนะนําคําปรึกษาแล้วก็ให้การรักษาของเรานะครับซึ่งไอ้เจ้ากระบวนการ Advanced Care Planning เนี่ยมันคือกระบวนการที่เราพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองเนาะความเข้าใจตัวโรคเรารู้ไหมว่าโรคที่เราเป็นอยู่มีทางเลือกการรักษาอะไรบ้างนะครับเราให้คุณค่าให้คุณค่ากับอะไรนะครับเราอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเราไม่อยากให้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราคาดหวังอะไรบ้างต่อชีวิตตัวเองในมุมมองของสุขภาพแล้วก็ในมุมมองทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งที่เราอยู่ในเส้นระหว่างที่เราเกิดมาแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยกระบวนการพูดคุยเรื่องราวพวกนี้ครับก็คือกระบวนการพูดคุย Advanced Care Planning ว่าในวันนี้ที่เรามองเห็นสุขภาพตัวเองเป็นยังไงแล้วเรามองอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคราวนี้สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่อาจจะฟังอยู่หรือว่าท่านผู้ฟังที่อาจจะมีโรคประจําตัวเนาะการที่เราจะใช้ชีวิตได้อย่างดีที่สุดก็คือการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจว่าอะไรบ้างก็คือเข้าใจว่าเราเนี่ยอยู่จุดไหนของชีวิตแล้วโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันมีธรรมชาติของมันว่ายังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟของเส้นทางของโรคที่มักจะเป็นโรคที่ร้ายแรงนะครับที่ในทางการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหรือว่า palliative care เนี่ยก็มักจะอ้างถึงนะครับเส้นแรกเนี่ยก็จะเป็นเส้นของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในกลุ่มโรคมะเร็งนะครับในทุกวันนี้เนี่ยการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยก็พัฒนาไปค่อนข้างมากนะครับมะเร็งหลายๆมะเร็งเนี่ยก็เป็นโรคที่รักษาค่อนข้างหายนะครับแต่ว่าในบางมะเร็งหรือว่าหลายๆมะเร็งเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองกับการรักษาดีเท่าที่ควรครับแต่ธรรมชาติของโรคมะเร็งเลยก็คือคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยก็จะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ถ้าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ก็มักจะได้ยินคําถามเนาะว่าเอ๊ะคนไข้เขาจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่หรือว่าคุณหมอคะคุณพยาบาลคะคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะครับซึ่งสําหรับโรคมะเร็งเนี่ยเราจะพอจะทํานายได้ว่าเวลาชีวิตเขาเหลือมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาดูแลตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนเช่นถ้ายังพอเดินช่วยเหลือตัวเองได้เลยแน่นอนว่าเหลือระยะเวลาอีกค่อนข้างมากเป็นปีๆแต่ถ้าเกิดมะเร็งเริ่มลุกลามมากขึ้นหรือว่ามีโรคประจําตัวเข้ามาแทรกซ้อนหรือว่าภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคหรือการรักษาเองเนี่ยทําให้เขามีการใช้ชีวิตที่จํากัดขึ้นนั่งนั่งนอนนอนเริ่มนอนติดเตียงเนี่ยระยะเวลาก็อาจจะเหลือน้อยลงนะครับมันก็จะพอบอกได้ว่าเราอยู่จุดไหนของชีวิตนะครับเส้นต่อไปก็อาจจะเป็นเส้นทางของโรคที่เป็นโรคที่เกิดค่อนข้างเฉียบพลันใช่ไหมครับเช่นกรณีที่เป็นสโตรกหรือว่าอุบัติเหตุรุนแรงร้ายแรงอะไรเราก็จะค้นพบว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยก็ดรอปลงค่อนข้างมากบางคนโชคดีก็อาจจะสามารถฟื้นคืนกลับมาสู่สภาวะที่ใกล้เคียงปกติได้แต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้โชคดีอย่างนั้นการทำลายของอวัยวะก็อาจจะเกิดขึ้นรุนแรงจนเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับอันที่สามก็จะเป็นโรคที่ค่อนข้างพบได้บ่อยนะครับก็คือเป็นโรคกลุ่มเรื้อรังทั้งหลายนะครับเช่นโรคหัวใจมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าโรคไตวายเรื้อรังหรือว่า chronic kidney disease นะครับถ้าเกิดเป็นโรคปอดก็เช่นเป็นถุงลมโป่งพองเป็นต้นนะครับเส้นทางของผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะลุ่มลุ่มดอนดอนใช่ไหมครับเช่นถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเช่นเส้นเลือดหัวใจตีบคนไข้ก็อาจจะมีภาวะหัวใจล้มเหลวมีอาการเหนื่อยนอนราบไม่ได้ก็มาที่ห้องฉุกเฉินในช่วงแรกๆเขาก็อาจจะแค่ให้ยาขับปัสสาวะเพียงนิดหน่อยอาการเหนื่อยก็ดีขึ้นคนไข้ก็กลับมาใกล้เคียงเดิมหรืออาจจะแย่ลงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับถ้าวันหนึ่งที่การดําเนินโรคของโรคหัวใจเนี่ยเป็นไปมากขึ้นหรือว่ามีเผลอไปกินเค็มหรือว่าไปซื้อยาต้มหม้อลูกกลอนหรือว่าเผลอกินยาอะไรที่มีผลกระทบต่อหัวใจเนี่ยก็อาจจะทําให้หัวใจเนี่ยทำงานแย่ลงได้นะครับ
รอบหลังๆเนี่ยก็อาจจะหอบเหนื่อยจนต้องนอนโรงพยาบาลนอน ICU ใช่ไหมครับผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมาที่ห้องฉุกเฉินได้รับการรักษาดูแล ICU เนี่ยถึงแม้ว่าจะแบบมาอาการหนักแค่ไหนก็ตามเนี่ยคุณหมอก็พยายามจะสู้เต็มที่เนาะเพื่อให้เขากลับมาดีขึ้นนะครับก็อาจจะโชคดีกลับมาได้นะครับแต่ว่าแหละคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยหลายๆครั้งในช่วงท้ายๆของชีวิตเนี่ยเขาจะนอนโรงพยาบาลบ่อยมากเลยนะครับเนื่องจากการทํางานของอวัยวะต่างๆนี่มันล้มเหลวมากขึ้นก็อาจจะเป็นจากตัวโรคหรือว่าจากอายุก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ฟังที่มีญาติหรือว่าคนรู้จักที่มีประสบกับโรคอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะสังเกตว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็อาจจะเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยขึ้นนะครับการที่เราได้ทบทวนว่าในช่วงนี้ที่เขารู้ไหมว่าการทํางานของอวัยวะต่างๆนี่มันแย่ลงเสื่อมถอยลงมากขึ้นเนี่ยการเข้าออกโรงพยาบาลนี่มันเป็นคุณภาพชีวิตที่เขาต้องการจริงหรือไม่คนไข้หลายคนที่ผมเจอเนาะพี่ซุ้ยครับก็คือว่าหลายครั้งนี่เขานอนโรงพยาบาลแบบปีแรกๆเขาอาจจะนอนแค่ครั้งเดียวเนาะแต่ว่าผ่านไป2-3 ปีเนี่ยเขาแบบนอนโรงพยาบาลแทบจะเป็นบ้านเลยมีระยะเวลาในการได้กลับบ้านได้น้อยมากแล้วก็หลายครั้งที่คุณหมอเขาไม่ได้ถามอ่ะแต่ว่าพอเขามีโอกาสได้คุยเขาจริงๆเนี่ยเขาว่าเขาไม่อยากอยู่โรงพยาบาลเลยเป็นคุณภาพชีวิตเขาไม่ต้องการเลยนะครับเขาอยากได้รับการดูแลแบบเอาเท่าที่ได้หรือแบบประคับประคองอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งของการเข้าใจธรรมชาติของตัวโรคเนี่ยก็จะช่วยให้เราเกิดการทบทวนแล้วก็พูดคุยได้ว่าโอเคเขารับทราบไหมว่าเขาอยู่จุดไหนของชีวิตครับเส้นสุดท้ายก็เป็นเส้นทางของผู้ป่วยกลุ่มสมองเสื่อมเนาะหรือว่าผู้ป่วยที่สูงอายุนอนติดเตียงเขาก็อาจจะมีคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างนอนติดเตียงแล้วก็สเตเบิลนานๆก็อาจจะมีการติดเชื้อเป็นหายๆได้ครับความยากก็คือเราไม่แน่ใจเลยว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เขาจะมีการติดเชื้อหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ทำให้เขาเสียชีวิตได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ทำให้เรารู้จักว่าแต่ละโรคหน้าตาในการอยู่กับจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรคต่างๆนี่มันเป็นยังไงนะครับซึ่งกระบวนการ ACP เราก็เป็นการพูดคุยเรื่องราวแบบนี้ครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจากการพูดคุยเนี่ยก็คือว่าเราอาจจะได้ออกมาเป็นแบบแผนในการดูแลรักษาเนาะหรือว่าถ้าเราพูดคุยกันแล้วมีการจดไว้ในรูปแบบของเอกสารก็จะเป็นรูปแบบของเอกสารที่เรียกว่า Advance Directive ครับหรือว่าถ้าถึงจุดหนึ่งที่เขาไม่สามารถพูดคุยได้เราก็อาจจะมีการมอบหมายพูดตัดสินใจแทนได้เหมือนกันความสำคัญแล้วก็พี่ช่วยมีอะไรจะเสริมไหมครับพี่สนใจกราฟสี่เส้นอันนี้มากนะปกติเป็นคนชอบดูหมอดูดวงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่คช่อะบพล็อตกราฟชีวิตของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเป็นกราฟชีวิตที่เราไว้ดูว่าดวงชะตาของเราในแต่ละปีจะเป็นยังไงนะคะเราจะต้องเรื่องสุขภาพเป็นยังไงเรื่องบริวารเป็นยังไงนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นกราฟชีวิตสําหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวแตกต่างกันมันเหมือนกับว่าเรามีเส้นทางอ่ะเรามีแนวโน้มที่จะเส้นทางชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนถ้าเราป่วยด้วยโรคที่แบบว่าโอเคเป็นกลุ่มมะเร็งหรือว่าเป็นโรคเรื้อรังอย่างเงี้ยนะคะเส้นทางชีวิตมันก็จะมีแนวโน้มเนาะที่จะเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็อยากให้พวกเรามองเห็นตรงนี้ด้วยค่ะว่าธรรมชาติของแต่ละโรคเนี่ยมันบ่งบอกถึงนะคะเส้นทางที่เรากําลังจะเจอนะคะถ้าเราสามารถที่จะจินตนาการได้ใกล้เคียงมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้การที่เราวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยมันจะมีผลหรือมันจะมีส่วนช่วยทําให้เส้นทางชีวิตของเราเนี่ยมันมีคุณภาพได้ยังไงนะคะอย่างกลุ่มที่พี่มักจะรู้สึกว่าเป็นกลุ่มที่คุยยากเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นเส้นขยักเนี่ยค่ะที่ว่าลุ่มๆดอนๆเนี่ยค่ะเพราะหลายครั้งเวลาที่เขาแบบเกิดช็อกเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นคนไข้เบาหวานเนาะน้ําตาลตกช็อกไปไอซียูใส่ท่อปั๊มขึ้นมาแล้วเขาก็กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะคะแล้วเขาก็มีโอกาสแบบเข้าไอซียูบ่อยครั้งจนกระทั่งเขารู้สึกว่าก็เดี๋ยวมันก็จะทุกครั้งก็จะแบบเราก็จะกลับมาได้อีกเงี้ยนะคะอันนี้มันก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้หลายคนก็เลยจะไม่ค่อยได้วางแผนหรือไม่ค่อยได้เตรียมตัวว่าจริงๆมันมีโอกาสที่การที่เราแบบหมดสติในครั้งนี้เนี่ยหรือเราติดเชื้อช็อกแล้วก็เข้า ICU รอบเนี้ยเราอาจจะไม่ได้ออกมาก็ได้นะใช่ไหมคะเพราะว่าเราอาจจะอยู่ในจุดที่แบบโรคที่เราเป็นเนี่ยมันค่อนข้างแบบมันค่อนข้างเรียกว่ามีภาวะล้มเหลวที่ควบคุมหรือจัดการได้ยากอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้บางทีคุยกับญาติยากค่ะหมดน้องหมดเต้ยเพราะว่าญาติก็จะรู้สึกว่า
ก็เคยก็เข้า ICU แกก็เข้า ICU บ่อยแล้วก็เดี๋ยวแกก็กลับบ้านได้อะไรเงี้ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้คุยเรื่องอะไรที่ทําให้เสียกําลังใจอะไรเงี้ยเออก็แกก็ผ่านมาเยอะแล้วแหละก็เรียกคนเป็นกลุ่มที่แบบเจออะไรมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวครั้งนี้แกก็จะได้กลับบ้านเหมือนเดิมนั้นเวลาที่เราจะไปชวนคุยอะไรแบบเนี้ยค่ะบางทีต้องท้าวความเยอะมากเลยเหมือนกันว่าเออเขาเห็นไหมว่าไอ้ที่ช่วงที่ผ่านมาเนาะเทียบกันระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยหัวการแอดมิดมันต่างกันมากเลยนะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยกว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้บางทีโอ้แบบยาวเนาะกว่าหมอจะถอดท่อได้เนี่ยใช้เวลานานแล้วมีช่วงจังหวะที่แบบกําลังจะได้กลับบ้านแล้วก็ไข้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ทําให้เราค่อนข้างทําให้เขาเห็นนะคะว่าตอนนี้สภาพโรคที่เขาเป็นน่ะมันควบคุมได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงจุดเนี้ยมันอาจจะเป็นจุดที่เราต้องแบบเตรียมใจแล้วนะว่าหรือว่าต้องเผื่อใจแล้วนะว่าเราต้องคุยเรื่องนี้กันมากขึ้นน่ะว่าเออถ้าเกิดมันวิกฤตกว่านี้แล้วจะยังไงหรือว่าถ้าก็เข้าไอซียูคราวหน้าเนี้ยแล้วมันแบบดูท่าทางจะไปต่อได้ยากเนี่ยเออเราคิดแผนอะไรไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่พี่รู้สึกว่าสําคัญมากเลยงั้นสี่เส้นของน้องหมอเต้ยเนี่ยมันช่วยทําให้เราเข้าใจธรรมชาติอะค่ะของเส้นทางชีวิตของแต่ละคนที่มีโรคประจําตัวที่แตกต่างกันโซอึ่้งอันนี้ครัดบีมากเลยนะคะค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยครับก็คือมันเหมือนกับว่าเราได้ทบทวนเห็นภาพชีวิตทั้งก่อนหน้าที่จะมาถึงวันนี้ด้วยเนาะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมายังไงแล้วก็เขารู้ไหมว่าภายภาคหน้าที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างการที่เราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถอยู่กับชีวิตหรือว่าอยู่กับสภาวะที่เราเป็นเนี่ยได้อยู่อย่างเข้าใจได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งค่ะความสำคัญของการคุย ACP นอกจากนี้ก็คือว่าในช่วงระยะท้ายของชีวิตนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพวกเราแทบจะทุกคนถ้าเกิดอยู่ในช่วงนั้นเนาะมันไม่สามารถสื่อสารได้บอกความต้องการได้ใช่ไหมครับมันเลยจําเป็นที่จะต้องมีผู้แทนการตัดสินใจแทนซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้ที่สนิทกับเราแล้วก็รับรู้ความต้องการของเราใช่ไหมครับเพราะว่าต่อให้เราเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนมากยังไงก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้พูดหรือว่าสื่อสารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเรามีใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้แทนที่สามารถตัดสินใจได้ในวันที่เราไม่สามารถพูดได้สื่อสารได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้การดูแลรักษาเนี่ยมันเกิดขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของเราได้มากที่สุดครับประเด็นที่สองของช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตเลยก็คือว่าในระยะนี้เนี่ยการทํางานของอวัยวะต่างๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้ดีมากแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องพยุงชีพในจุดนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับถ้าเกิดพูดคอนเซปต์ของเครื่องพยุงชีพก็คือว่าในกระบวนการรักษาทางการแพทย์ถ้าเกิดอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งของเราทํางานแบบเสียไปเนาะเช่นปอดติดเชื้อรุนแรงคุณหมอเขาอาจจะมีใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อให้เครื่องเนี่ยหายใจแทนเราก่อนใช่ไหมครับการรักษาปอดติดเชื้อก็ให้ยาฆ่าเชื้อถ้าเกิดยาฆ่าเชื้อทํางานได้ดีขึ้นเชื้อในปอดค่อยๆสลายหายไปปอดเราก็อาจจะกลับมาทํางานได้ดีเครื่องพยุงชีพในที่นี้ก็คือเครื่องที่หายใจแทนเราเนี่ยก็ค่อยๆลดความสําคัญลงไปเราก็สามารถรักษาผู้ป่วยให้กลับมามีชีวิตเหมือนเดิมได้ใช่ไหมครับถ้าไตเสียเราก็มีการกระบวนการล้างไตเป็นต้นนะครับแต่คราวนี้เนี่ยในกรณีที่เราอาจจะมีโรคประจําตัวเยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคมะเร็งในระยะที่ลุกลามเนี่ยต่อให้เราพยุงชีพอวัยวะต่างๆไปเนี่ยแต่ด้วยตัวโรคหรือว่ากระบวนการของโรคแต่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ทําให้เรากลับมามีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นเครื่องพยุงชีพในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรดังแต่จะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีการพูดคุยกันมาก่อนเนาะว่าถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยเครื่องพยุงชีพที่คุณหมอมองว่าไม่ได้มีประโยชน์แล้วนี่เนี่ยผู้ป่วยหรือว่าตัวเราเองเนี่ยอยากได้รับการรักษายังไงบ้างนะครับซึ่งกระบวนการที่เราสื่อสารว่าเราไม่ขอรับเครื่องพยุงชีพในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่า advance directive นะครับหรือว่าที่ถ้าในบุคลากรทางการแพทย์เราก็จะคุ้นชินกับคำว่า by NR หรือว่าการแสดงเจตนาไม่ขอรับการรักษาเพื่อเป็นไปเพื่อการมีชีวิตครับอันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่า advance directive เนี่ยหรือว่าเจ้าเอกสารตัวนี้มันแค่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดของการพูดคุย advance care planning เท่านั้นเองนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะพูดถึงว่าไอตัว Advanced Directive เนี่ยค่ะก็คล้ายกับตัว Living Will เนาะหรือว่ามาตรา12ที่หลายท่านอาจจะคุ้นชินนะคะ
เนาะซึ่งมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราแสดงเจตนาเป็นเอกสารเอาไว้ในกรณีที่แบบเราไม่ค่อยมั่นใจเนาะว่าเมื่อแบบอยู่ในระยะท้ายตอนที่เราสื่อสารไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะความปรารถนาบางอย่างของเราเนี่ยอาจจะไม่ไปเป็นอาจจะไม่ถูกรับรู้เนาะโดยทีมสุขภาพหรือคนรอบข้างที่ดูแลหรือตัดสินใจให้กับเราเนี่ยค่ะการเขียนเป็นเอกสารไว้มันจึงเป็นตัวช่วยนะคะซึ่งตอนนี้มาในทางสชหรือว่าสำนักงานสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีแนวทางนะคะหรือแนวปฏิบัติให้กับทุกโรงพยาบาลแล้วค่ะว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยหรือว่าใครก็ตามที่ประสงค์อยากจะมาทำหนังสืออันนี้เอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยเป็นสิทธิที่เขาพึงกระทำได้นะคะอันนี้ก็อยากจะเพิ่มเติมในจุดนี้ค่ะว่าจริงๆทุกคนทําได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะไปร้องขอนะคะใช้บริการอันนี้ได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศเลยค่ะครับขอบคุณมากเลยครับซุยก็มาที่ definition ตะกี้ผมพูดเรื่อง advanced directive ไปนะครับภาษาไทยเนี่ยเขาก็แปลกันว่าเป็นหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขนะครับก็คือมันก็จะเป็นตัวเอกสารเนี่ยที่พวกเราเนี่ยสามารถเขียนบันทึกไว้ว่าเราไม่ขอรับการรักษาหรือว่าเครื่องพยุงชีพใดๆที่เป็นไปเพื่อการยืดชีวิตเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่กฎหมายก็รองรับการแสดงเจตนาดังกล่าวไว้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งกฎหมายที่รองรับก็คือพ.ร.บ.สุขภาพมาตรา12ที่พี่ซุ้ยได้พูดให้พวกเราฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ก็ลงรายละเอียดนิดนึงนะครับก็คือมาตรา12เนี่ยมี3วรรคด้วยกันวรรคแรกเนี่ยก็มีความหมายว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิที่จะทําหนังสือแสดงเจตนาที่ว่านี้ว่าไม่ขอรับการรักษาอะไรก็ตามที่คุณหมอเห็นว่าแบบไม่มีประโยชน์แล้วอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วหรือว่าเป็นไปเพื่อการยื้อชีวิตนะครับถ้าเกิดสิ่งที่วรรคที่2เนี่ยก็กําหนดฟอร์มนิดนึงนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยสช.ก็ได้ออกแบบฟอร์มมาแล้วเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งในช่วงท้ายๆไลฟ์ซีรีส์ครั้งนี้นะครับวรรคที่3สําคัญมากเลยที่กฎหมายข้อนี้เนี่ยเขียนวรรคนี้มาเพื่อปกป้องพวกเราในฐานะบุคลากรสุขภาพเช่นว่าถ้าเกิดผู้ป่วยเขาได้แสดงเจตนาไว้แล้วว่าไม่ขอใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าไม่ล้างไตในกรณีที่เขาอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยถ้าบุคลากรได้ทําตามเจตนานั้นเนี่ยก็ถือว่ากฎหมายเนี่ยคุ้มครองพวกเราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็ขายของกันต่อนะครับว่า ACP ทำแล้วมีข้อดีอะไรบ้างที่เขามีการแบบรวบรวมกันมาเนาะคืออันแรกเลยก็คือว่ามันเป็นการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วยนะครับจะสังเกตว่าสิ่งที่ผมกับพี่ซุ้ยพูดคุยกันมาเมื่อตะกี้เนี่ยว่ากระบวนการมันเป็นการทําความรู้จักคนไข้ถามคนไข้กลับมาที่ตัวเองว่าเขาให้คุณค่ากับอะไรเพราะว่าเราแคร์เขามากๆเลยเราอยากให้กระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นไปตามสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการนะครับซึ่งกระบวนการคุยพวกนี้มันทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดการมีส่วนร่วมในการรักษาแน่นอนเขาจะมั่นใจในการรักษามากขึ้นใช่ไหมครับแล้วยิ่งเขามีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจด้วยเนี่ยการดูแลปฏิบัติของตัวของเขาเองเนี่ยก็จะทําให้เขามีการรักษาที่เห็นผลมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาจะต้องทํามากขึ้นรับผิดชอบในชีวิตตัวเองมากขึ้นด้วยครับแน่นอนช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในช่วงท้ายของชีวิตเพราะว่ากระบวนการพูดคุย ACP เนี่ยมันได้ถามถึงว่าโอเคเขาอยากให้คุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในช่วงท้ายของชีวิตหรือว่าถ้าเกิดวันนั้นของชีวิตเกิดขึ้นจริงเนี่ยถ้าเกิดได้มีการพูดคุยกันมาก่อนว่าเขาอยากได้อะไรหรือว่าไม่อยากได้อะไรเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลเพื่อที่จะสอดคล้องกับคุณค่าแล้วก็เป้าหมายของเขาได้มากขึ้นนะครับมันก็จะเกิดความมั่นใจได้ว่าการดูแลรักษาเนี่ยมันก็เป็นไปตามสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการที่แท้จริงนะครับกระบวนการคุยพวกนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณหมอคุณพยาบาลกับคนไข้เนี่ยมันดีขึ้นด้วยเนาะเพราะว่ามันกระบวนการพวกนี้มันเกิดจากความตั้งใจลึกๆอ่ะที่เราในฐานะบุคลากรสุขภาพก็อยากจะทําความเข้าใจป่วยในฐานะคนคนหนึ่งด้วยเหมือนกันว่าเขามีความคิดความเชื่ออย่างไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญมากเลยเนี่ยก็คือมันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับที่เกิดขึ้นจากการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ถ้าเกิดหลายๆคนที่ทํางานใน ICU หรือแม้แต่ห้องฉุกเฉินก็ตามเนี่ยเราจะค้นพบว่ามีคนไข้หลายคนที่เขานอนให้ใส่ท่อช่วยหายใจเนาะหรือว่านอนใน ICU ซึ่งแน่นอนว่าคนในทรัพยากรในประเทศเราในปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างจํากัดนะครับถ้าเกิดเราเ
การให้การรักษาที่มันมีความสิ้นเปลืองเนาะแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ในการรักษาอะไรเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการพลาดโอกาสในการรักษาคนไข้ที่น่าจะมีประโยชน์ในการรักษาตรงนั้นมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะดีด้อยค่าการรักษาที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าหลายๆครั้งที่มันไม่ได้คุยกันมาก่อนเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันที่คุณหมอที่ใส่ท่อช่วยหายใจไปแล้วหรือว่าให้การรักษาบางอย่างเนี่ยถ้ามันไม่คุยกันเนี่ยมันก็อาจจะการไปยุติการรักษาหรือว่าไปยุติเครื่องพยุงชีพต่างๆนี่มันก็เป็นสถานการณ์ที่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดคุย ACP เนี่ยมันก็จะช่วยลดโอกาสในการเกิดสถานการณ์ยากๆนั้นได้ซึ่งตรงนี้พี่มีตัวอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะน้องเต้ยก็คือว่าอย่างล่าสุดเนี่ยพี่มีเคสสโตรกเนาะซึ่งแบบคนไข้เนี่ยไม่รู้สติละแล้วนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าคนไข้มาช้าคือแบบมันผ่านไปหลายชั่วโมงอะเกิน3 ชั่วโมงแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะหลังผ่าตัดเนี่ยค่ะเขามีโอกาสที่จะเป็นเจ้าหญิงนิทราเนาะนะคะซึ่งพอแบบญาติได้ยินแบบนั้นเนี่ยคือความที่ไม่ได้เคยมีโอกาสคุยเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยญาติก็แตกเสียงกันค่ะเป็น2 สายสายหนึ่งก็รู้สึกว่าแบบถ้าแบบเป็นเจ้าหญิงนิทราแบบนี้มันไม่มีคุณภาพเราไม่ควรจะยื้อเขาไว้เราควรก็ปล่อยเขาไปให้เขาแบบเขาแบบให้เขาไปสบายดีกว่าเนาะแต่ว่าลูกอีกกลุ่มหนึ่งก็รู้สึกว่าก็ในเมื่อเขายังมีลมหายใจอ่ะเราจะแบบเราจะปล่อยให้เขาแบบไปแบบนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่พยายามที่จะช่วยเขาให้มากกว่านี้หรออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเกิดเป็นข้อขัดแย้งขึ้นมาค่ะแล้วกลายเป็นว่าลูก2 กลุ่มเนี่ยค่ะก็แบบคุยกันแล้วมันไม่ลงตัวมันไม่ลงตัวเพราะว่าต่างคนต่างก็ไปหาข้อมูลของตัวเองเนาะมาแล้วก็มายันกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบฉันก็อยากจะเต็มที่อ่ะกับแม่กับแม่ของฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันมีโอกาสที่เราจะทําอะไรให้เขาคือฟื้นคืนมาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าก็หมอบอกว่ามันมีโอกาส50-50นะนะคะฝั่งที่แบบอยากให้รักษาเต็มที่แล้วก็ลองแบบลองดูก่อนนี่ก็คำว่า50-50ของเขาแปลว่าเขามีโอกาสกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมอันนี้ตามความเข้าใจของญาติกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งพอไปคุยกับคุณหมอคําว่า50-50ของคุณหมอไม่ใช่ห้าคนไข้มีโอกาสกลับมาเหมือนเดิม50%นะคะมันกลายจริงแค่ว่าคนไข้มีโอกาสแย่80แล้วมีโอกาสดีขึ้น20%เองโอกาสที่จะกลับมาแบบดีขึ้นในที่นี้คือว่าสื่อสารได้พอรู้เรื่องนะแต่โอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิม100%เนี่ยก็คือเป็นศูนย์นะคะก็คือแบบเนี่ยก็พอมันเข้าใจแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยแบบอ๋อมันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต่างคนต่างถือข้อมูลคนละชุดกันนะคะแล้วเราก็ทะเลาะกันงั้นวันนั้นก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวลองฟังว่าแต่ละคนนะเข้าใจว่ายังไงนะ50-50ของคนนี้เขาเข้าใจว่าก็มีโอกาสกลับมาเป็นปกติ50แล้วทําไมเราไม่เต็มที่ล่ะทําไมเราไม่ยื้อใช่ไหมกับอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าก็หมอบอกว่ายื้อไปไม่มีประโยชน์ก็มีโอกาสได้คุยกับคุณหมอท่านหนึ่งเพราะว่าโรคที่เป็นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้คนไข้แบบเราทำเต็มที่แค่ไหนอะค่ะแต่ว่าการตอบสนองของร่างกายเขาไม่ดีแล้วเพราะว่าเขามีโรคประจําตัวอันอื่นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่ญาติก็มาพิจารณาร่วมแล้วคิดว่าคนไข้เขาเคยสั่งไว้เขาไม่ชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นข้อมูลที่มันโอ้โหมาตีกันเยอะมากเลยค่ะงั้นพอเรามานั่งทําให้เกิดกระบวนการพูดคุยแล้วก็ฟังทีละคนเนาะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราอยากเราถ้าผู้ป่วยเขานั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาอยากเห็นอะไรเขาอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วเรากําลังมาช่วยกันตัดสินใจเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาได้อย่างที่เขาอยากได้โดยมีข้อมูลทางการแพทย์ประกอบการตัดสินใจนะคะแล้วถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่เราไม่ชัดเจนเนี่ยเราก็มาพูดคุยซักถามกันให้ชัดเจนให้เข้าใจและเห็นภาพตรงกันสุดท้ายเขาแบบเขาเก็ตเขาเก็ตเขาบอกโอเคเขารู้แล้วเขาบอกว่าถ้าการฟื้นคืนขึ้นมาแบบเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกเนี่ยอันนี้แปลว่าสําหรับเขาอ่ะมันเขาก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นความเห็นไปในทางเดียวกันไม่ได้มีความขัดแย้งเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะแบบคล้ายๆว่าเมื่อไหร่ที่เราจะยุติเนาะหรือว่าคุยกันเรื่องว่าโอเคการถอดถอนข้อเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะเราจะคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุมันฉุกเฉินเนาะเข้า ICU แล้วก็ไปผ่าแล้วก็ออกมาก็มีท่ออยู่นะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดกระบวนการพูดคุยหลังจากนั้นว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะไปดึงท่อออกทันทีนะเราก็จะคุยกันว่าสถานการณ์ตอนนี้ผู้ป่วยเป็นยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะคุยกันเรื่องของการที่จะยุติหรือการถอดถอนท่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ต้องทะเลาะกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่
ที่เป็นตัวอย่างนะว่าพอมันเกิดกระบวนการพูดคุยแบบเนี้ยมันก็ช่วยทําให้เรากลับมาตั้งหลักกันได้มากขึ้นแล้วทําตามเป้าหมายของผู้ป่วยแล้วก็ขณะเดียวกันในการกระบวนการพูดคุยเนี่ยยังช่วยให้ฟื้นคืนความสัมพันธ์ด้วยนะว่าแล้วถ้าเราไม่ได้พูดถึงว่าผลการรักษาไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงเนาะแต่ณขณะนี้อะไรที่เราจะทําได้เพื่อให้ตัวเราเองอะรู้สึกว่าเราได้ทำหน้าที่เนาะแล้วคนไข้เองเขาก็คงปรารถนาอยากให้ทําอะเออเราดูซิว่ามันมีอะไรที่เราทําได้บ้างในสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่เนาะเออแล้วก็จะแบบทุกคนก็บอกเออใช่เขาแบบจะไปเอาอันนี้นะแบบคุณแม่ชอบฟังอันนี้จะไปเอาอันนี้มาไว้ข้างเตียงอีกคนก็บอกเขาจะไปเตรียมแบบเสื้อผ้าเนาะเพราะคุณแม่เคยสั่งไว้นู่นนี้นั้นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกอืมอันนี้เป็นสิ่งที่เราเตรียมนะแต่ถ้ามาถึงจุดหนึ่งที่เราไม่ได้มีใครอยากจะให้มันเป็นเนาะไม่มีใครอยากให้คนไข้เสียชีวิตแหละแต่ถ้ามันต้องเสียชีวิตเนี่ยทุกอย่างก็ถูกจัดเตรียมอย่างดีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็มาเกิดจากการที่เราได้ทำ ACP ร่วมกันในสถานการณ์ตอนนั้นแม้ว่าผู้ป่วยจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาพูดได้เนาะแต่ว่ามันสามารถที่จะเท้าความอย่างที่อาจารย์เต้ยบอกอะก็คือว่าเออแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาเคยพูดเรื่องนี้ไว้ว่ายังไงบ้างนะคะหลายคนก็บอกเออได้ยินเคยได้ยินทั้งสองฝ่ายเลยนะคะก็ได้ยินว่าคุณแม่ไม่อยากจะให้แบบตายทรมานไม่อยากยื้อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเลยค่ะว่ามันเกิดความเข้าใจแล้วมันเกิดกระบวนการดูแลที่มันให้คุณค่ากับความปรารถนาของผู้ป่วยจริงๆนะคะแล้วก็แพทย์ก็ไม่ต้องลำบากใจด้วยแหละเพราะว่าถ้าแพทย์ต้องอยู่ตรงกลางระหว่างญาติสองฝ่ายที่เห็นไม่ตรงกันเนาะไม่รู้จะเชื่อฝั่งไหนดีอ่ะอันนี้ก็จะเป็นความลำบากใจของทีมผู้รักษาด้วยนะคะซึ่งน้องหมอเตยน่าจะเคยเจอบ่อยอยู่นะคะสถานการณ์แบบนี้ค่ะโอ้ขอบคุณตัวอย่างที่พี่ฟุ้ยยกมาได้เลยครับมันทำให้เห็นเลยเนาะว่าเอาเข้าจริงสถานการณ์ของบ้านเราเนี่ยก็คือว่ามันไม่ค่อยได้มีการพูดคุยกันมาก่อนเท่าไหร่ใช่ไหมครับพอถึงจุดหนึ่งที่ผู้ป่วยเป็นสโตรกมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าญาติหรือคนดูแลก็เป็นไปได้ที่เสียงจะแตกกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกที่ผมได้ยินพี่ซุ้ยเราคิดถึงเลยก็คือว่ามันจะง่ายกว่านี้มากถ้าเกิดผู้ป่วยได้มีการพูดคุยกันมาก่อนเช่นว่าเขาเคยพูดไว้อะว่าเออถ้าถึงวันหนึ่งที่เขาพูดไม่ได้นะการเป็นเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทราเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแบบรับไม่ได้เลยอะอย่ายื้อเขาเถิดอะไรเงี้ยครับคือถ้ามันมีการพูดคุยกันมาก่อนในวันนี้ที่เรามาดูแลกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้การตัดสินใจอะไรหลายอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นด้วยนะครับอันที่สองที่พี่ซุ้ยชี้ให้เห็นเลยก็คือว่าแน่นอนว่าสถานการณ์ที่มันมักจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคือเสียงแตกกันใช่ไหมครับซึ่งมันก็เกิดจากการที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างถือชุดความคิดหรือว่าความเข้าใจในมุมของตัวเองแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาเป็นโฟกัสที่ว่าโอเคถ้าเกิดในวันนี้ที่ถ้าผู้ป่วยรับรู้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเนาะแล้วถ้าเขาอยากจะบอกอะไรได้สักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาอยากบอกพวกเราว่าอะไรอยากบอกญาติที่ไม่เห็นด้วยหรือญาติที่อาจจะอีกเสียงหนึ่งเนี่ยว่ายังไงบ้างมันก็อาจจะทําให้ง่ายขึ้นว่าโอเคเขาคําถามนี้มันก็จะช่วยให้ทุกฝ่ายที่ทะเลาะหรือเถียงกันอยู่เนี่ยเขาเปลี่ยนโฟกัสเป็นความต้องการของผู้ป่วยที่แท้จริงเพราะว่าในฐานะที่เรารู้จักกันมาเนี่ยผู้ป่วยน่าจะบอกพวกเราว่าอะไรแล้วผมก็ประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยคําถามพวกนี้เนี่ยมันก็ช่วยให้สถานการณ์นี้คลี่คลายได้มากขึ้นลูกชายจะพูดเลยอ๋อถ้าหมอทำแบบนี้แม่คงบอกว่าแม่คงอยากกลับบ้านแล้วล่ะแม่คงไม่อยากอยู่โรงพยาบาลแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็จะช่วยให้การให้การรักษาหรือว่าเลือกการรักษาอะไรเนี่ยมันเป็นไปตามความต้องการของผู้ป่วยมากขึ้นครับอันนี้ก็อันสุดท้ายของตรายดีก็คือลดความกังวลเนาะความรู้สึกผิดของครอบครัวด้วยว่าหลายๆครั้งมันจะต้องมาเลือกการรักษาหรือว่าไม่รับการรักษาบางอย่างแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าคนไข้เนี่ยเขาต้องการไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการพูดคุยกันมาก่อนเนี่ยมันก็จะช่วยให้คนที่ยังอยู่หรือว่าผู้ดูแลเนี่ยเขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ได้รู้สึกผิดกับภาระอันที่มันจะต้องมาแบกอะว่าการถ้าเราไม่ให้การรักษานี้คนไข้จะโอเคไหมหรือถ้าให้ไปแล้วมันเขาจะเจ็บหรือเขาจะมองว่ายังไงอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของผู้ป่วยครอบครัวดีขึ้นด้วยหรือว่าแม้แต่ผู้ป่วยเสียชีวิตไปอ่ะญาติหรือคนดูแลเขาก็จะไม่ได้เกิดความเศร้าโศกเสียใจหรือว่าติดเป็นปมที่ค้างคามาจนถึงปัจจุบันได้ด้วยเหมือนกันครับคำถามต่อไปก็คือว่าเอ๊ะแล้ว Advanced Care Plan เนี่ยมันจะทำเมื่อไหร่นะครับจะต้องมาคุยแค่ช่วงท้ายเท่านั้นไหมนะครับเมื่อกี้ที่ผมคุยกับพี่ซุยไปทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็คือเราสามารถใช้บทสนทนาเรื่องของการวางแผนดูแลเนี่ยคุยได้ทุก
ทุกโอกาสของชีวิตเลยแม้แต่เรากำลังสุขภาพแข็งแรงดีเราเป็นวัยรุ่นวัยทำงานก็สามารถชวนคุยเรื่องพวกนี้ได้นะครับถ้าเกิดหลายคนที่เริ่มมีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเลยต่างๆเนี่ยก็ยิ่งต้องวางแผนเตรียมตัวเลยว่าเราเข้าใจเส้นทางชีวิตที่จะต้องอยู่กับภาวะเหล่านั้นว่ามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคเฉียบพลันถ้าเกิดเรายังสามารถพูดคุยสื่อสารได้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้มาพูดคุยวางแผนดูแลกันหรือถ้าเกิดถึงจุดหนึ่งที่ผู้ป่วยไม่สามารถพูดคุยได้แล้วเนี่ยผู้ดูแลหรือว่าคนที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาสามีลูกเนี่ยก็สามารถใช้โอกาสนี้ในการกลับมาทบทวนเพื่อที่เราจะได้ดูแลผู้ป่วยในแบบที่เขาต้องการกันมากที่สุดได้นะครับเราใช้โอกาสอะไรในการพูดคุยได้บ้างเช่นถ้าเกิดยังแข็งแรงกันอยู่เนี่ยในระยะแรกเราก็อาจจะใช้โอกาสวันสําคัญของชีวิตเนาะเช่นในช่วงวันหลังเกษียณอายุราชการหรือว่าเกิดเหตุการณ์สําคัญในชีวิตขึ้นเช่นว่ามีการสูญเสียบุคคลในครอบครัวหรือว่าเราการที่เราจะต้องไปงานศพคนที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะใช้สถานการณ์นั้นเนี่ยในการชวนคนที่เรารักหรือว่าคนที่เราไปด้วยเนี่ยพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและความตายได้ด้วยเหมือนกันเช่นเราอาจจะไปงานศพของคนที่อยู่ข้างบ้านเราเนาะแล้วเราอาจจะใช้โอกาสเนี้ยถามคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือว่าผู้สูงอายุในบ้านของเราก็ได้ว่าตาข้างบ้านเนี่ยก็ไปดีแล้วเนาะถ้าเกิดวันนั้นเป็นวันของยายบ้างยายอยากให้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยยายคิดยังไงบ้างกับการไปของคุณตาข้างบ้านอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นโอกาสในการชวนคุณตาคุณยายในบ้านเราเนาะว่าเขาคิดยังไงหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราด้วยเหมือนกันว่าถ้าเกิดถึงวันหนึ่งที่มันจะต้องมีงานศพของเราเนาะแล้วไม่รู้จะเป็นคิวใครคุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็นยังไงหรือแม้แต่เราเองที่อาจจะไปก่อนก็ได้เนี่ยครับมันก็จะใช้สถานการณ์พิเศษหลักอ่างแบบนี้ในการชวนคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการวางแผนสุขภาพได้ด้วยหรือว่าถ้าเป็นการวินิจฉัยโรคหรือภาวะคุกคามชีวิตอย่างนี้ครับมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะมากลับมาทบทวนแล้วว่าชีวิตที่ผ่านมาเราเป็นยังไงโรคที่เราเป็นหรือว่าภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงนะครับหรือว่าคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลหลายๆรอบเนาะโดยเฉพาะคุณหมอคุณพยาบาลที่อาจจะเจอผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มโรคเรื้อรังเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเกิดคนไข้เช่นเป็นฮาร์ตเฟลเลียร์หรือว่าเป็น CKD Volume Overload แล้วก็มานอนโรงพยาบาลหลายๆครั้งเนี่ยในครั้งที่เขาสามารถดีขึ้นสักเล็กน้อยแล้วกลับมาพูดคุยสื่อสารได้เนี่ยการใช้โอกาสตรงนั้นเนี่ยในการชวนคุยว่าคุณตานอนโรงพยาบาลมากี่รอบแล้วรอบนี้เป็นยังไงบ้างเขาอาจจะเป็นครั้งแรกที่เขาได้ใส่ท่อช่วยหายใจเนาะเพราะว่าโรคฮาร์ตเฟลเลียร์ของเขาเราก็อาจจะได้ข้อมูลที่สําคัญบางอย่างมาได้ไม่รู้เหมือนกันเช่นคุณตาก็อาจจะบอกว่าโอ้เขาไม่ชอบเลยการใส่ท่อช่วยหายใจมันแบบทรมานมากอะไรอย่างเงี้ยครับหรือการนอน ICU เขารู้สึกแบบหวาดกลัวมากเขาแบบไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่อยากเสียชีวิตไปโดยไม่ได้กล่าวอําลากับคนในครอบครัวอะไรเงี้ยครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้วางแผนทบทวนเนาะว่าโอเคในครั้งนี้เนี่ยคุณหมอแบบโชคดีมากเลยเนาะคุณหมอให้การรักษาแล้วคุณตาสามารถเอาท่อช่วยหายใจออกได้แต่โรคที่คุณตาเป็นเนี่ยมันมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ําถ้าคุณตาอาการแย่ลงแล้วกลับมาเหมือนครั้งนี้อีกคุณตาคิดว่ายังไงบ้างหรือถ้าเกิดโรคที่มันเป็นมากขึ้นแล้วมันแบบแย่มากแล้วคุณหมออาจจะไม่สามารถช่วยได้เนาะเพราะว่าหัวใจที่ของคุณตาที่เต้นอยู่มันเต้นแบบเบามากแล้วหมอไม่แน่ใจว่ากลับไปบ้านครั้งนี้เนี่ยคุณตาจะกลับมาโรงพยาบาลอีกครั้งเมื่อไหร่หรือว่าครั้งหน้าเนี่ยคุณตาจะโชคดีเหมือนครั้งนี้ได้กลับบ้านไหมอย่างเงี้ยคุณตาคิดยังไงอะไรเงี้ยครับมันก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเองเนี่ยเขาก็ได้คิดทบทวนตัวเองด้วยแล้วก็ช่วยวางแผนยิ่งถ้าเกิดเป็นการสื่อสารท่ามกลางคนในครอบครัวเนาะให้ญาติเขาภรรยาหรือว่าลูกเขารับทราบไปด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยให้กระบวนการดูแลหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการคนไข้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเน้นในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็นอนโรงพยาบาลหลายๆครั้งใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดผู้ป่วยหรือครอบครัวเขาถามคุณหมอมาเองเลยว่าโอเคโรคที่เขาเป็นเนี่ยจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่แล้วถ้ามันแย่ลงเนี่ยเขาจะเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับคุณหมอคุณพยาบาลก็อยากให้รีบใช้โอกาสนั้นในการชวนคุยเลยเนาะว่าที่เขาถามอย่างนี้เพราะว่าอะไรใช่ไหมครับบางทีเขาอาจจะต้องการจะวางแผนจริงๆก็ได้หรือบางทีที่เขาถามว่าเขาอยู่ได้อีกระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขา
กังวลงานบางอย่างที่เขาอาจจะยังไม่ได้ทําหรือว่ามีภารกิจบางอย่างที่เขาตั้งใจจะทําแต่ว่าพอมีโรคนี้เนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะทําได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นโอกาสที่จะได้ดูแลความกังวลดูแลอารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยได้ด้วยเหมือนกันนะครับเราก็อาจจะชวนคุยเชิงรุกได้นะครับซึ่งจะเจอในไลฟ์โดยเฉพาะพี่อิ้มพี่เจนที่จะมาไลฟ์ฟรีนี่ในช่วงปลายเดือนนี้เนาะว่าเราจะมีวิธีการลงไปชวนพูดคุย ACP ในชุมชนเชิงรุกยังไงได้บ้างนะครับตรงนี้พี่ซุ้ยมีอะไรอยากเสริมไหมครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าหลายครั้งเนี่ยการพูดคุยเรื่องของ ACP เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะทําให้มันเป็นธรรมชาติได้อะค่ะนะคะโดยที่แบบว่าไม่จําเป็นต้องแบบว่าโอ้เนี่ยนะแบบต้องมีเหตุมีอะไรแล้วถึงจะแบบว่าเรามาคุยกันเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้าเราเชื่อว่าชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมันมีความตายเป็นที่สุดอยู่แล้วเนี่ยเราการที่เราพูดคุยหรือวางแผนเตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเพิ่มโอกาสในการที่เราจะได้มีช่วงเวลาในปัจจุบันที่มันโดนใจเราเนาะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยค่ะด้วยเชื่อว่ามันจะทําให้เรามีโอกาสเมื่อไหร่เราก็มันคุยได้หมดน่ะแล้วมันก็อาจจะแบบคล้ายๆว่ามันอาจจะคุยบางเรื่องที่มันสําคัญตอนนั้นเนาะแล้วก็อาจจะค่อยมาเพิ่มเติมในประเด็นหลังต่อไปก็ได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นหลายครั้งเวลาที่เราไปถามบุคลากรเนาะเราก็อาจจะกังวลในเรื่องของกระบวนการรักษานะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นหลายคนก็อาจจะแบบเป็นแบบมีความรู้สึกว่าอย่างเช่นผู้สูงอายุเนาะที่อยู่ตามชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็ไม่ได้มีอาการรุนแรงนะคะแต่การที่เวลาที่เราได้คุยเรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแค่แบบบางทีเดินเหินไม่ได้หรือว่าตอนนี้มันเดินเหินไม่คล่องกว่าเดิมเนาะตรงนี้แล้วมันทําให้เขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอย่างน้อยมันก็เป็นโอกาสที่ทําให้เขาได้กลับมาเนาะถามตัวเองอะว่านะตอนนี้เนี่ยอะไรที่มันทํามันรบกวนใจเขาหรือแม้กระทั่งว่าสุขภาพตอนนี้มันมีอะไรที่เขารู้สึกว่ามันต่างไปจากเดิมแล้วเขาได้เคยคุยเรื่องนี้กับลูกหลานเขาไหมเขานิดการดูแลแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบพอมันไปไหนไม่ได้เนี่ยก็เลยแบบไม่อยากไปไหนอยู่แต่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหงาเนาะก็อยากออกเนาะแต่ว่าแบบพอต้องปอกออกไปนู่นไปนี่แล้วลูกหลานเขาลําบากอ่ะมันแบบเพราะเราก็เดินเหินไม่ค่อยคล่องเนาะก็แบบไม่อยากให้ลูกหลานเขาลําบากอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยแบบขังตัวเองอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ไปไหนเลยอะไรเงี้ยนะคะเป็นต้นเนาะมันก็อาจจะทําให้แทนที่เราจะมีช่วงชีวิตบั้นปลายที่มีคุณภาพมันก็กลายเป็นว่าเราก็รู้สึกเฟลกับตัวเองเนาะแล้วบางคนก็อาจจะกลายเป็นซึมเศร้าไปด้วยนะคะงั้นการที่มีโอกาสได้คุยเรื่องพวกนี้ค่ะด้วยคิดว่ามันช่วยทําให้เรารู้ว่าชีวิตเรานะตอนนี้อะไรอย่างสำคัญนะคะแล้วถ้าเกิดว่าโรคที่เราเป็นหรือว่าภาวะความเจ็บป่วยเนี่ยมันเริ่มคุกคามชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วตรงนั้นเนี่ยเราอยากเห็นอะไรเราอยากให้คนรอบข้างเขาดูแลแบบไหนเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่มันแอดออนเข้ามามันไม่ใช่แบบมาถึงก็มาคุยเลยว่าตอนสุดท้ายชีวิตจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเต้ยอาจจะมีเพิ่มเติมเรื่องเทคนิคการพูดคุยเนาะแต่พี่คิดว่าเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าคุยเมื่อไหร่ดีเนี่ยพี่คิดว่ามันคุยได้ทุกครั้งเลยทุกโอกาสเลยที่ว่าเรากลับมามองชีวิตเราอะว่าเอ๊ะตอนนี้ชีวิตเราเป็นยังไงแล้วเราอยากให้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะอันนี้มันสามารถที่จะคุยกันได้ทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสวันเกิดนะไปงานศพหลังเกษียณหรือกระทั่งว่าแบบเห็นข่าวเนาะมีคนแบบเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันข่าววันก่อนเนี้ยดูข่าวซันนี่ยูโฟเนาะที่เสียชีวิตในห้องพักของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอันนี้ก็แบบเนาะถ้าวันหนึ่งมาถึงจุดนั้นน่ะแล้วเราแบบไม่มีผู้ดูแลที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเราอยากให้มันเป็นยังไงเรากังวลไหมสถานการณ์แบบนี้เราอาจจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในบ้านเดียวกันก็ได้นะว่าเห็นข่าวเนี้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่คิดยังไงใช่ไหมคะมันอาจจะไม่ได้พูดไปถึงระยะสุดท้ายนะแต่เอาพูดว่าถ้าเราต้องป่วยแล้วเราแบบพึ่งตัวเองไม่ได้อะต้องมีคนอื่นดูแลเราอะเขาจะคิดยังไงนะคะซึ่งมันจะทําให้เราเข้าใจมุมมองที่มีต่อชีวิตแล้วก็เรื่องของกระบวนการเนาะดูแลหลังจากนั้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะนั้นเวลาที่เขาตัดสินใจว่าโอ๊ยไม่อยากไปโรงพยาบาลเนี่ยเราจะเข้าใจเขามากขึ้นว่าอ๋อมันมาจากอะไรนะในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เลยเพิ่มเติมตรงนี้นะคะเพราะพี่รู้สึกว่า
ไม่อยากให้มันเป็นทางการว่าคุยเมื่อต้องมีสถานการณ์ต้องมีอะไรอย่างนี้นะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่โอเคแหละถ้ามันมีสถานการณ์แบบนี้ก็ควรคุยแต่จริงๆในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสทบทวนและพูดคุยเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆนี่ค่ะพี่คิดว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอ้ขอบคุณพี่ตุ้ยมากเลยครับคำถามต่อมาก็คือว่าเอ๊ะใครจะเป็นผู้ทำนะครับจำเป็นที่จะต้องเป็นแบบบุคลากรทางการแพทย์อะไรไหมแต่กี้พี่ตุ้ยก็ได้เสริมไปหมดแล้วว่าพวกเราเนี่ยก็สามารถใช้สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันเนี่ยพูดคุยได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการสื่อสารนะเป็นกระบวนการพูดคุยกันมันไม่จะเป็นต้องเป็นอะไรที่เป็นทางการอย่างที่พี่ตุ้ยว่าใช่ไหมครับซึ่งในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีเครื่องมือหลายเครื่องมือเหมือนกันที่จะช่วยให้กระบวนการคุยเรื่องพวกนี้ครับทบทวนคุณค่าต่างๆชีวิตและความตายเนี่ยมีมาช่วยในการพูดคุยของเรามากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะทำโดยบุคลากรสุขภาพเองก็ได้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคเรื้อรังหรือว่าโรคที่คุกคามชีวิตต่างๆนะครับเป็นแพทย์พยาบาลสาขาไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทีมที่ดูแล palliative care หรือว่าดูแลแบบประคับประคองเท่านั้นนะครับหรือแม้แต่อาสาสมัครกระบวนการชุมชนถ้าเกิดได้รับการอบรมแล้วก็มีทักษะในการพูดคุยเนี่ยก็สามารถทำเชิงรุกได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแบบบางท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้กันชวนคุยกับคนในครอบครัวนี่มันเป็นเรื่องยากจังเลยต้องการตัวช่วยนะคะจริงๆทางพีซูเดตเองเราก็พยายามที่จะจัดเบาใจคลาสรูมนะเป็นการเวิร์กช็อปออนไลน์ซึ่งแบบว่ามาเขียนสมุดเบาใจด้วยกันซึ่งก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรือชวนมาเล่นเกมไพ่ไขชีวิตด้วยกันมันก็เป็นโอกาสในการที่เราจะได้ทบทวนเนาะมุมมองที่เรามีต่อเรื่องชีวิตแล้วก็ความตายนะคะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้ฟังมุมมองของคนอื่นด้วยมันทําให้เราตัดสินใจได้เหมือนกันว่าแล้วสําหรับเราแล้วเนี่ยเราจะคิดยังไงกับเรื่องนี้นะคะมันก็ช่วยทําให้เหมือนกับเราชัดเจนในตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพี่คิดเลยคิดว่าพื้นที่ของการพูดคุยเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นได้หลากหลายมากเลยนะคะไปเข้ากลุ่มเข้ากระบวนการไปเข้าเวิร์กช็อปออนไลน์หรือกระทั่งว่าไปแบบไปลองไปดูในวิดีโอหรือคลิปที่เขาทําเป็นสื่อการเรียนรู้อย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะลองมาทําดูก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยใน YouTube มีเยอะมากเลยค่ะเนี่ยคิดว่าตรงนี้มีตัวช่วยเยอะที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยได้เห็นว่าอ๋อเวลาที่เราจะทําเรื่องของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยมันต้องเริ่มยังไงนะต้องคิดแบบไหนหรือควรจะตั้งคําถามกับตัวเองยังไงนะคะนั้นก็ฝากบอกไว้ค่ะสําหรับท่านผู้ฟังที่เป็นบุคลากรสุขภาพเนาะแล้วก็อาจจะมีญาติหรือผู้ป่วยมาถามนะว่าอยากทําอะไรแบบนี้แล้วจะเริ่มต้นยังไงนะคะก็สามารถที่จะแนะนําเครื่องมือต่างๆที่มีซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายน้องหมอเต้ยก็จะโชว์ให้ดูด้วยนะคะว่าจะเข้าถึงเครื่องมือพวกนี้ยังไงได้บ้างนะคะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสไลด์ต่อไปที่ของประเทศ UK เนาะที่เขาเสนอวิธีการที่เราสามารถชวนพูดคุย ACP ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องได้มี5ขั้นตอนเท่านั้นที่เราสามารถเอาบทสนทนาต่างๆเกี่ยวกับชีวิตและก็ความตายเนี่ยมาพูดคุยกันในบ้านแล้วก็ออกมาเป็นในรูปแบบของ Advanced Care Planning นะครับเขาก็จะมีตัวย่อ5ตัวนะครับก็คือ Think ก็คือชวนคิดชวนคุยเรื่องราวของอนาคตเนาะอะไรที่มีคุณค่าและความสำคัญอันที่2ก็คือ Talk ก็คือชวนพูดคุยกันในครอบครัวหรือเพื่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราพูดคุยเนี่ยถ้าเกิดได้มีการ Record มาก็จะเป็นขั้นตอนที่3เนาะว่าเราอยากจะให้มีการดูแลรักษาของเรายังไงบ้างมีเครื่องการใช้เครื่องพยุงชีพในช่วงที่ระยะท้ายของชีวิตหรือว่าเป็นไปเพื่อการยื้อชีวิตเนี่ยเราอยากได้อะไรมากน้อยแค่ไหนเราก็สามารถแสดงเจตจำนงตรงนี้ได้นะครับหรือในกรณีที่เราไม่มั่นใจว่ากระบวนการรักษาเนี่ยคุณหมอเขามีความเห็นว่ายังไงบ้างเครื่องพยุงชีพเนี่ยจะยังมีประโยชน์กับเขาในบางสถานการณ์ไหมเราก็สามารถเอาประเด็นเหล่านี้เนี่ยมาสอบถามกับคุณหมอเจ้าของไข้ได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือแชร์ก็คือบอกเล่าความต้องการให้กับคนที่สําคัญรับรู้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอกสารต่างๆที่เราได้มีการแสดงเจตจํานงไว้เนี่ยก็สามารถซีล็อกถ่ายเอกสารให้คุณหมอเก็บไว้ในประวัติเวชระเบียนได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่แน่ใจว่าถ้ามีเหตุการณ์วิกฤตอะไรที่เราจะเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลถ้าเกิดไม่ได้มีใครไปพร้อมกับเราเนี่ยถ้าเกิดคุณหมอได้มีเอกสารตัวนี้ไว้เนี่ยก็จะทําให้ทราบถึงความต้องการที่เราเคยแสดงเจตนาไว้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
ซึ่งใน5 สเต็ปเนี้ยค่ะน้องหัวเต้ยมันไม่ได้หมายความว่าโอ้มันต้องแบบเป็นตามสเต็ปขั้นตอนขนาดนี้ทีเดียวซะทีเดียวเนาะอย่างบางครั้งแล้วเนี่ยบางทีเราไปสอบถามเราได้ข้อมูลจากทางทีมสุขภาพมาเนี่ยเราอาจจะกลับเข้ามาชวนคิดชวนคุยกับครอบครัวใหม่ว่าเอ้ยมันได้ข้อมูลเพิ่มมาแบบนี้เนาะกลับมาชวนคุยว่าเออแล้วมันทําให้การตัดสินใจของเราแตกต่างไปไหมหรือมันอาจจะทําให้เราตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเนาะมันก็อาจจะนําไปสู่การเรคคอร์ดที่มันแบบมั่นใจว่าฉันเรคคอร์ดแบบนี้มาจากความเข้าใจนะคะบางคนแบบคุยกับครอบครัวแล้วบอกว่ามันเหมือนยังไม่ชัวร์ขอไปถามคุณหมอก่อนอย่างเงี้ยนะคะได้นะคะแล้วก็ค่อยกลับมาคุยกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยมาบันทึกอย่างที่เรารู้สึกสบายใจแล้วก็มั่นใจนะคะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทําเอกสารไปโดยที่เราเองเราก็ไม่รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่หรือเราเองเราก็ไม่ค่อยมั่นใจอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันก็จะทําให้กระบวนการที่เราจะตัดสินใจอ่ะมันก็มีความลังเลเนาะนะคะดังนั้นการที่เราได้พูดคุยสอบทานความเข้าใจต่างๆเนี้ยอันนี้สําคัญนะคะแล้วก็รวมถึงการที่เราได้สื่อสารเนาะสื่อสารเรื่องราวที่เราตัดสินใจเนี้ยค่ะให้กับคนสําคัญของเราที่ควรรับรู้นี่อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญตามมานะคะเพราะว่าคนในครอบครัวหรือคนที่สําคัญเนี่ยเขาอาจจะเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยมันก็จะนําไปสู่บทสนทนาเพิ่มมันก็จะกลับเข้ามาอีกนะคะที่คิดว่ามันก็อาจจะกลับมาชวนคิดชวนคุยกันใหม่ว่าเออแล้วทําไมอะไรทําให้เขาไม่เห็นด้วยนะคะเขาคิดอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วที่เราคิดแบบนี้เราคิดยังไงมันมีเหตุผลอะไรเนี่ยค่ะมันจะทําให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นค่ะแล้วนี้มันเป็นกระบวนการที่มันคล้ายๆว่ามันจะไม่มันไม่ใช่แบบไปทางเดียวแล้วจบนะได้เอกสารแล้วฉันปิดตายนะแต่มันจะเกิดกระบวนการที่ตุ้ยเรียกว่ามันแปลว่ามันเหมือนไดอะล็อกอ่ะมันคล้ายกันสุนทรียสนทนาที่มันจะพูดคุยกันในครอบครัวเป็นระยะนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นนะคะและหลายครั้งเนี่ยพอเราเข้าใจกันแล้วอะค่ะเมื่อมันเกิดสถานการณ์หรือเกิดเหตุกับชีวิตของเราจริงๆอะค่ะทุกอย่างมันก็จะเป็นไปอย่างที่เราเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้เห็นนะคะว่าไอ้โกสแตนดาร์ดอันนี้ไม่ได้แบบโอ้ต้องเป็นเส้นทางแบบนี้เป๊ะนะมันวนได้มันกลับไปกลับมาได้นะคะได้เลยครับก็ก็ต่อไปก็จะเป็นพาร์ทเรื่องของเทคนิคแล้วก็วิธีการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับผมขอแทรกนี้นิดนึงครับพี่ซุยก็คือว่าต้องขออภัยทุกท่านด้วยก็คือการไลฟ์ครั้งนี้เนี่ยไลฟ์เป็นใน Facebook ส่วนตัวของผมนะครับซึ่งเปิดได้แค่เพื่อนก็ตอนนี้ได้แก้ไขแล้วนะครับแล้วก็ได้แชร์เข้าไปในเพจช่องเรียน Palliative Care เหมือนกันต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพี่แบบพี่หน้าพี่เห็นในแฟนคลับนะส่วนใหญ่ก็จะมีเอ๊ะไม่ค่อยมีเป็นบุคลากรเท่าไหร่เลยส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนของเครานวนงะคในะแฟนคลับของเราคู่ค่ะก็เลยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะก็ขออเป็ภนัยกทาุรกท่ซาน้อมนะคะครับซึ่งตอนนี้แล้วก็ได้เปิดให้มาเป็นพับลิกมากขึ้นแล้วนะครับแล้วผมได้แชร์เข้าห้องเรียน Palliative Care แล้วด้วยต้องขออภัยทุกท่านด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเครู้สึกเขินก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะแขวนคลิปนี้ไว้ใน YouTube ของ Peaceful Death ด้วยก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ใช่ครับก็มาต่อกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็ทิปที่จะพูดต่อไปนี้นะครับจะเป็นพูดเรื่องเทคนิคในมุมของบุคลากรสุขภาพหรือว่ากระบวนการชุมชนที่อาจจะสนใจที่จะนำ Advanced Care Planning เนี่ยไปชวนพูดคุยในเชิงรุกนะครับสำหรับผู้ฟังที่เป็นประชาชนทั่วไปก็สามารถฟังได้เช่นกันแต่ว่าก็อาจจะลองฟังในมุมที่ว่าถ้าเกิดในวันหนึ่งที่เราเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันมีข้อมูลทางการแพทย์หรือว่าข้อมูลอะไรบ้างที่มันจะช่วยให้เราสามารถเตรียมตัวหรือว่าเตรียมในการใช้ชีวิตที่อยู่กับโรคหรือสภาวะนั้นได้นะครับซึ่งมันอาจจะเป็นข้อมูลที่เราสามารถเตรียมเองได้ด้วยเหมือนกันหรือว่าเป็นข้อมูลที่เราสามารถนําไปถามคําถามคุณหมอเจ้าของไข้ได้นะครับซึ่งองค์ประกอบของ Advanced Care Planning เนี่ยถ้าเกิดไปเปิดตำราเนี่ยมันก็จะมีหลายๆที่เขียนไว้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ว่าถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยองค์ประกอบก็จะไม่หนีกันมากก็จะมีประมาณ5อย่างมีด้วยกันก็คือการประเมินความพร้อมแล้วก็อุปสรรคในการพูดคุยนะครับ
การค้นหาผู้ตัดสินใจแทนเหมือนที่ผมได้กล่าวไปนะครับการค้นหาคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตแล้วก็การเจ็บป่วยร้ายแรงรวมไปถึงการบันทึกเอกสารแล้วก็นําสิ่งที่เราพูดคุยทั้งหมดมานี้เนี่ยแปลงเป็นแผนการรักษาทางการแพทย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยนะครับคราวนี้สำหรับเทคนิคในการพูดคุยที่จะมาแชร์ในค่ำคืนนี้นะครับผมนำมาจากข้อแนะนำของCollege of Family Physicians of Canada นะครับถ้าเกิดท่านใดที่เป็นผู้ฟังที่เป็นคุณหมอหรือคุณพยาบาลก็อาจจะมีเทคนิคอื่นๆแล้วก็มีตัวย่ออื่นๆได้หมดเลยนะครับที่ผมยกกรณีนี้มาก็เพราะว่ามันตรงกับจริตที่ผมใช้ในการพูดคุยมากที่สุดครับก็เขาแนะนำว่ามี4ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คืออันที่1คือ introduce นะครับแล้วก็3 D ก็คือ discuss design แล้วก็ document นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือการintroduce นะครับหรือว่าการแนะนำเปิดตัวเข้าไปว่าโอเคเราจะเริ่มบทสนทนานี้ได้ยังไงนะครับอันแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเซตติ้งให้ดีก่อนนะครับเตรียมสถานที่นะครับเตรียมครอบครัวแล้วก็ถ้าเกิดผู้ป่วยมีอาการที่จะต้องจัดการเนี่ยเราก็ควรจัดการอาการให้พร้อมก่อนเช่นถ้าเกิดคนไข้ยังปวดอยู่หรือว่ายังหอบเหนื่อยอยู่เนี่ยก็ควรจัดการอาการให้ดีนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเราไปคุยเนี่ยถ้าเกิดเขายังมีอาการรบกวนเนี่ยแน่นอนมันก็จะพูดคุยได้ไม่นานนะครับแนะนำตัวทีมแล้วก็บทบาทของทีมว่าเราคือใครนะครับถ้าเกิดเป็นบุคลากรที่เป็นทีมดูแลแบบประคับประคองที่คุณหมอเจ้าของไข้เนี่ยปรึกษาไปเราก็อาจจะแนะนําว่าโอเคเราเป็นทีมที่คุณหมอเนี่ยปรึกษามาให้ช่วยดูแลเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองเนาะไม่แน่ใจว่าคนไข้เขารับรู้ตรงนี้หรือเปล่าเพราะหลายๆครั้งเนี่ยพอเราเข้าไปเนี่ยเขาก็งงว่าเอ๊ะเราเป็นใครทําไมถึงจะมาชวนพูดคุยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดผู้ป่วยกำลังนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นที่ที่วุ่นวายเราก็ถ้าเกิดจำเป็นที่จะต้องพูดคุยก็อาจจะต้องหาห้องที่สงบเงียบด้วยเหมือนกันนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยสำหรับผมเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเลยเพราะว่ามันเหมือนกับการที่เราไปเคาะประตูหาใครสักคนเพื่อที่จะพูดคุยหรือว่าทําธุรกิจด้วยเนี่ยสําคัญมากที่เราจะต้องเคาะประตูก่อนเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดโพร่งเข้าไปคุยตรงไปตรงมาเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเขาจะปิดแล้วก็ไม่อยากจะพูดคุยแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีด้วยนะครับการเคาะประตูนี้เราก็อาจจะยกสถานการณ์ว่ามันมีความจําเป็นอะไรที่เราจะอยากจะมาชวนคุยเช่นการทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะครับการพูดคุยเหล่านี้มันจะมีข้อดียังไงบ้างมันจะช่วยให้เขาได้วางแผนหรือว่าเข้าใจกระบวนการรักษาที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับโดยอย่างชุดคําพูดก็เช่นว่าถ้าเป็นคุณหมอคุณพยาบาลก็อาจจะพูดตรงๆก็ได้ว่าคุณพยาบาลอยากชวนพูดคุยเรื่องการดูแลตัวเองหลังจากนี้กันคุณตาคิดยังไงบ้างเนาะหรือว่าคุณหมอมาเยี่ยมวันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณตารับทราบไหมว่าคุณตาป่วยด้วยโรคอะไรมีอะไรที่จะต้องมานอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับหรือถ้าเกิดเราในฐานะบุคลากรสุขภาพเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการดําเนินโรคที่มันมากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาเราก็อาจจะลองหยุดทบทวนสักนิดนึงเนาะว่าเท่าที่หมอดูประวัติเนี่ยคุณตามีการเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนไปเยอะเนาะปีต้นปีที่หมอเคยเจอคุณตายังพอเดินได้เลยครั้งนี้เนี่ยคุณตาดูอ่อนแรงเปลี่ยนไปมากคุณตาคิดยังไงบ้างหรือรู้สึกยังไงบ้างกับคุณภาพชีวิตหรือช่วงชีวิตนี้นะครับแล้วคุณตามองสถานการณ์ที่ผ่านมายังไงบ้าง6 เดือนที่ผ่านมาที่ก้อนมันโตขึ้นเรื่อยๆหรือว่าที่คุณตาเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะช่วยให้เขาได้กลับมาทบทวนเนาะว่าอ๋อโรคนี้มันเป็นยังไงการตอบสนองต่อการรักษาเป็นยังไงแล้วมันก็อาจจะนําไปสู่ว่าเขามองวันนี้แล้วก็อนาคตว่ายังไงบ้างคุณตาอยากรู้ไหมว่าในอนาคตโรคนี้มันจะเป็นยังไงแล้วคุณตาวางแผนเตรียมรับมือตรงนั้นยังไงบ้างมีอะไรที่คุณตาอยากรู้บ้างเพื่อที่จะอยู่กับโรคนี้ได้ดีขึ้นอย่างนี้ครับหรือถ้าเกิดคนไข้เขาถามมาตรงๆหรือเราก็จะถามไปตรงๆเลยก็ได้ว่าโอเคถ้าเกิดถึงวันหนึ่งที่ก้อนมันโตขึ้นเนาะหรือว่าคุณตาแบบเริ่มพูดไม่ได้แล้วเนี่ยคุณตาอยากให้ใครแบบตัดสินใจอะไรอะไรแทนคุณตาบ้างครับแล้วก็อาจจะถามตรงไปตรงมาก็ได้ขั้นต่อมาก็คือเรื่อง discussion นะครับก็จะมีประเด็นการชวนคุยอยู่
ประมาณ5ประเด็นด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเกิดกรุ๊ปปิ้งมาเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคเนาะแล้วก็ข้อมูลซึ่งผมให้สีเขียวไว้สีเขียว2อันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่พวกเราในฐานะบุคลากรสุขภาพเนี่ยคุ้นชินอยู่แล้วเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องสอบถามเนาะว่าเขาเข้าใจตัวโรคยังไงบ้างเราให้ข้อมูลยังไงบ้างนะครับส่วนอีก3วงที่ผมยกมาเนี่ยก็เป็นอันนึงที่เราไม่ค่อยได้ถามกันแต่ว่าสำหรับกระบวนการคุย Advanced Care Plan เนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยในการพูดคุยทำความเข้าใจเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนาะที่ไม่ใช่แค่ตัวโรคนะครับมนุษย์คนหนึ่งมีคุณค่ามีความเชื่อมีเป้าหมายมีความต้องการที่เป็นสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รับรู้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเราในฐานะบุคลากรหรือว่าคนไข้เองก็ตามนะครับคนคนหนึ่งก็อาจจะมีความกลัวความกังวลได้ถ้าเกิดเขารับรู้ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่อาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนใช่ไหมครับแม้แต่โรคที่เขาเป็นการรับรู้ว่าเป็นโรคมะเร็งมันก็อาจจะเกิดก่อให้เกิดความรู้สึกต่างๆนะครับการรักษาที่ก่อนหน้านี้มันก็ดูเหมือนตอบสนองการรักษาดีอยู่หรอกแต่ว่าหลังๆมานี้การรักษามันอาจจะไม่ได้ตอบสนองมากมันก็ทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับแล้วมันก็มีผลต่อการคิดกระบวนการตัดสินใจหรือว่าการใช้ชีวิตของคนไข้ได้ด้วยเหมือนกันครับประเด็นสุดท้ายก็คือในช่วงระยะท้ายของชีวิตซึ่งผมแยกออกมาเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับความเข้าใจเราถามอะไรได้บ้างนะครับเช่นเราก็ถามไปตรงๆเลยว่าเขาเข้าใจตัวโรคว่าอย่างไรนะครับหรือถ้าเกิดเป็นคีย์เวิร์ดอื่นๆที่เขาพูดมาเนี่ยเราก็อาจจะลองถามเพื่อขยายความได้ด้วยมากขึ้นเช่นคุณตารู้ไหมว่าเป็นระยะอะไรเป็นมะเร็งระยะ 4ระยะ 4ในความหมายของคุณตาเนี่ยมันแปลว่าอะไรเนาะคนไข้บางคนก็อาจจะบอกว่ารักษาหายขาดได้หายขาดได้มันเป็นยังไงนะครับผมก็มักจะยกตัวอย่างเบาหวานความดันมันก็เป็นโรคที่เป็นทางชีวิตเหมือนกันไม่ต่างกับมะเร็งบางโรคอย่างเงี้ยครับการรักษาหายขาดได้สําหรับหมอมันคือการที่เราสามารถใช้ชีวิตได้เรื่องโรคมะเร็งเรื่องน้ําตาเนี่ยให้มันเป็นหน้าที่ของหมอคุณตามีหน้าที่ใช้ชีวิตคุณตามีอะไรอยากทําบ้างอย่างเงี้ยครับบางคนเข้าใจว่าอายุสั้นเป็นแล้วตายหรือว่ามีอะไรก็มาหาหมอได้เราสามารถถามขยายความได้หมดเลยนะครับหรือคำถามที่ว่าคนไข้เข้าใจการรักษาที่มาอยู่ณปัจจุบันว่าอย่างไรบ้างนะครับหลายคนนอนโรงพยาบาลมาแบบหลายอาทิตย์เลยแล้วก็มักจะบ่นให้คุณหมอคุณพยาบาลฟังเนาะว่าคุณหมอคุณพยาบาลไม่เห็นทําอะไรเลยเนี่ยเขานอนมาเกือบเข้าเดือนแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะถามเขาสักนิดนึงว่าคุณตานอนมานานแล้วหมอก็แบบรู้สึกว่าคุณตาอยากให้คุณตาได้แบบดีขึ้นเนาะกลับไปคุณตาพอทราบไหมว่าตอนนี้เนี่ยคุณหมอให้การรักษายังไงอยู่บ้างหรือว่าถ้าเกิดการรักษามันมีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนาะเราก็จะถามเขาว่าช่วงที่ผ่านมาที่เข้าสู่กระบวนการฉายแสงให้ยาเคมีบําบัดเนี่ยเขาคิดยังไงบ้างกับยาเคมีสูตรแรกที่คุณหมอให้ไปอะไรเงี้ยครับเนาะข้อมูลเราก็อาจจะถามคำถามอะไรได้บ้างเช่นว่าเขาอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมเพื่อให้เขาสามารถวางแผนหรือตัดสินใจได้ดีขึ้นเนาะหรือว่าพอวันนี้ที่คุณหมอแจ้งข่าวว่าโรคมะเร็งเนี่ยมันไม่ตอบสนองกับยาเคมีสูตรที่4แล้วเนี่ยคุณตาคิดยังไงบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดหมอบอกว่ายาเคมีสูตรอื่นๆที่กำลังจะให้เนี่ยมันอาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีเนี่ยเขาคิดยังไงบ้างนะครับหรือว่าถ้าเกิดหมอจะคุยเรื่องการรักษาหลังจากนี้เนี่ยคุณพ่ออยากให้มีใครมาช่วยคิดช่วยตัดสินใจไหมหรือว่ามีอะไรที่เขาไม่อยากรู้ไหมถ้าเกิดมีข้อมูลอื่นๆที่หมอจําเป็นที่จะต้องบอกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยอยากให้หมอพูดกับใครหรือว่าอยากให้พูดแค่ไหนอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะถามเขาก่อนก็ได้ครับต่อมาเรื่องคุณค่าความเชื่อเป้าหมายนะครับก็เป็นประเด็นที่สําคัญมากๆเลยนะครับมันอาจจะเป็นคําถามที่ว่าอะไรที่ทําให้เขามีความสุขเนาะช่วงที่ผ่านมาเขาทําอะไรในแต่ละวันนะครับหรือว่ามีอะไรที่เขาอยากทําให้สําเร็จก่อนที่จะถึงวันนั้นไหมที่เขาอยากจะทําให้มันสําเร็จเนาะหรือว่าถ้าเกิดมีอะไรไหมที่แบบคุณตาถ้าไม่ได้ทําแล้วจะเสียดายคนไข้ผมหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าแบบโอ๊ยเขาทําใจได้เขาเข้าใจว่าเขาเป็นโรคมะเร็งเขาอายุมา70-80 ปีแล้วพร้อมที่จะไปผมก็มักจะแกล้งถามด้วยคําถามเนี่ยครับว่าแล้วถ้าเกิดคุณตาไม่อยู่เนี่ยมีอะไรที่คุณตาเสียดายไหมถ้าไม่ได้ทํามันอาจจะเป็นการกอดลูกก็ได้นะหรือว่าบอกรักภรรยาก็ได้นะคุณตาได้ทําหรือยังถ้ายังเราก็ชวนให้ทำอะไรเงี้ย
เนาะมันประเด็นเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติเนาะหนี้สินส่งต่อการดูแลคนไข้บางคนก็อาจจะเป็น caregiver ที่สําคัญของผู้ป่วยอีกคนหนึ่งก็ได้เนาะถ้าเกิดวันหนึ่งที่เราไม่อยู่เนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเขาอยากจะให้มีใครมาดูแลแทนบ้างอาจจะเป็นผู้สูงอายุที่บ้านหรือว่าลูกน้อยที่เพิ่งคลอดก็เป็นได้เนาะหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆเช่นคําขอบคุณหรือคําขอโทษหรือแม้แต่คําบอกรักที่มันอาจจะไม่ได้บอกกล่าวกันในครอบครัวก็ได้ครับซึ่งถึงแม้ดูเป็นเรื่องเล็กๆเนาะแต่มันเป็นเรื่องที่สําคัญนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทํามันก็มันเป็นสิ่งที่เรายังค้างคาได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือผมก็อาจจะถามว่ามีเทคนิคว่าถ้าเกิดขอพรได้เนี่ยคุณตาอยากขอพรว่าอะไรถ้ามีปาฏิหาริย์มีจริงคุณตาอยากให้มันเป็นยังไงมันก็จะเป็นคําถามที่ช่วยให้เราสามารถ explore ความต้องการที่อยู่ลึกๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับมีอะไรที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นบ้างไหมเช่นบางคนก็อาจจะพูดกับเราตรงๆได้เลยว่าเขาไม่อยากเจ็บเขาไม่กลัวตายหรอกเนาะแต่เขากลัวปวดมากๆถ้าเกิดเขาสามารถอยู่ที่บ้านได้โดยที่คุณหมอสามารถจัดการช่วยให้เขาไม่ปวดได้เนี่ยมันมีวิธีการยังไงได้บ้างไหมนะครับซึ่งกระบวนการพูดคุยเหล่านี้มันก็จะนํามาซึ่งแผนการรักษาใช่ไหมครับมันก็อาจจะนํามาซึ่งการปรึกษาทีมประคับประคองหรือว่าการส่งต่อข้อมูลให้กับคุณหมอคุณพยาบาลใกล้บ้านด้วยเหมือนกันครับทีนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าทำไมเราจะต้องพูดคุยเรื่องคุณค่าด้วยนะครับหลายๆครั้งที่กระบวนการรักษามันอาจจะมีทางเลือกหลายๆอย่างเนาะเช่นทางแรกเนี่ยคุณภาพชีวิตอาจจะไม่ค่อยดีเนาะแต่ว่าเขาอยู่ได้ยาวนานมากเลยนะครับแลกมากับคุณภาพชีวิตที่อาจจะไม่ค่อยดีหรือการรักษาที่สองเนี่ยเวลาจะสั้นหน่อยแต่ชีวิตเนี่ยดีกว่ามากโดยอย่างคลาสสิกเลยก็คือในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นไตเรื้อรังนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าเกิดอายุ90 ปีแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์ในการแบบล้างไตเนาะแต่ถ้าเกิดแบบ60, 70, 80 ปีนี่มันก้ำกึ่งถ้าเกิดเขารับการเลือกการรักษาโดยการล้างไตก็อาจจะอยู่ได้นานหน่อยแต่ว่ามันแลกมากับการที่เขาจะต้องมาโรงพยาบาลบ่อยๆมีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาแต่ถ้าเกิดเขาขอแบบไม่ล้างไตได้ไหมขออยู่แบบสบายอยู่ที่บ้านกลางนากลางสวนที่เขาปลูกด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็อนุญาตให้การดําเนินของไตเนี่ยมันเป็นไปแล้วก็มา follow up ให้ยากับคุณหมอที่ชะลอการเสื่อมของไตเอาเท่าที่ได้เนี่ยครับเวลาก็อาจจะมีไม่มากเท่าการล้างไตเนาะแต่ว่าคุณภาพชีวิตที่เขาสามารถอยู่บ้านได้เป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันคุ้มกว่ากันนะครับซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีคิดไม่เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคนไข้เป็นคุณแม่อายุแค่40 ปีเนาะแล้วก็มีลูกอ่อนเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมคุณแม่ก็อาจจะให้คุณค่ากับระยะเวลาที่มากที่สุดใช่ไหมครับเขายอมให้คุณหมอเนี่ยผ่าตัดเต้านมออกทั้งสองข้างเข้ารับการฉายแสงหรือว่าให้เคมีบําบัดนะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยโอ้โหคุณภาพชีวิตแย่มากเลยเขาอาจจะช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงหน่อยแล้วก็แบบไม่ค่อยสะดวกสบายต้องเข้าโรงพยาบาลนานแต่แน่นอนว่าการรักษาที่คุณแม่เขายอมรับการรักษาเนี่ยเพื่อที่จะมีเวลาให้ได้นานที่สุดแล้วเราก็รับรู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นหนึ่งในมะเร็งที่ผลการรักษาค่อนข้างดีแต่ว่ากระบวนการรักษาเนี่ยมันก็ค่อนข้างท็อกซิกในช่วงแรกๆใช่ไหมครับคุณแม่ก็อาจจะเลือกที่จะเข้ารับการรักษาทั้งหมดที่พูดมาเหล่านี้นะครับตรงกันข้ามกับคุณปู่ในวัย15 ปีสมองเสื่อมนอนติดเตียงนะครับแล้วเขาแบบนอนโรงพยาบาลบ่อยมากด้วยเรื่องปอดติดเชื้อสำลักคุณปู่คนนี้ก็อาจจะไม่ได้ให้คุณค่ากับระยะเวลาที่มากนักเนาะเขาอาจจะช่วยเหลือตัวเองเท่าที่ได้นะเพราะว่ามีคนดูแลนะครับแต่คุณปู่คนนี้เนี่ยเขาให้คุณค่ามากเลยกับการดูแลที่สะดวกสบายแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีมากๆในช่วงท้ายๆของชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารับรู้คุณค่าตรงนี้เนี่ยแน่นอนมันก็จะเราก็จะพอเห็นภาพใช่ไหมครับว่าเราจะดูแลคุณปู่ยังไงเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณปู่ต้องการมากที่สุดก็คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้าเราสามารถให้ยาฆ่าเชื้อหรือจัดการบางอย่างที่บ้านได้เราก็อาจจะเลือกที่จะทํายกเว้นกรณีจะเป็นจริงๆที่จะพามานอนโรงพยาบาลเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของในกรณีที่ล้างไตไม่ล้างไตนะครับอันนี้ผมอาจจะพูดคุยในรายละเอียดในไลฟ์ซีรีส์เรื่องของผู้ป่วยโรคไตเนาะมันก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งเรื่องของ best case worst case scenario ที่คุณหมอเนี่ยอธิบายภาพที่ดีที่สุดที่ในกรณี
ทั้งสองกรณีเนาะถ้าล้างไตภาพที่ดีที่สุดจะเป็นยังไงภาพที่แย่ที่สุดจะเป็นยังไงแล้วสําหรับคนไข้คนนี้เนี่ยเขาอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือเราประเมินดูซิว่าคนไข้คนนี้เนี่ยเขาให้คุณค่ากับอะไรนะครับแล้วเราก็ให้เขาเลือกว่าการล้างไตหรือการไม่ล้างไตเนี่ยแต่ละตัวเลือกในการรักษาเนี่ยตัวไหนเนี่ยที่มันจะสอดคล้องกับคุณค่าที่คนไข้ต้องการมากที่สุดนะครับอันนี้ผมขอผ่านไปบ่อยๆอันนี้ก็จะเป็นชุดคุณค่าที่สำคัญที่อยู่ในสมุดต่อใจนะครับที่เป็นคุณค่าที่ชวนให้เรากลับมาสำรวจตัวเองเราว่าถ้าเกิดกรณีที่เราเจ็บป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมีอะไรที่เป็นคุณค่าที่สำคัญมากบ้างนะครับเช่นอายุยืนยาวที่สุดหรือเปล่าหรือว่าการดูแลตัวเองได้การได้อยู่อย่างสุขสบายหรือว่าอยู่กับครอบครัวอันเป็นที่รักบางคนอาจจะให้คุณค่ากับการเคารพให้เกียรติก็เป็นได้เหมือนกันหรือว่าเขาอยากจะแบบขอปฏิบัติภาวนาตามความเชื่อทางศาสนาก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราได้กลับมาทบทวนว่าอะไรที่เป็นคุณค่าที่สําคัญของเราเนาะมันก็จะมีผลต่อการเลือกการรักษาที่มันเกิดขึ้นในช่วงระยะสุดท้ายได้ด้วยเหมือนกันความกลัวความกังวลนะครับหลายคนเขาไม่ได้กลัวบางคนอาจจะบอกว่ากลัวตายเนาะแต่ว่าพอถามไปลึกๆว่าโอเคนอกจากกลัวตายเขากลัวอะไรบ้างไหมนะครับบางคนเขาก็อาจจะให้ข้อมูลมาว่าเขากลัวหายใจไม่ออกกลัวทุกข์ทรมานหรือแม้แต่บางคนเขาบอกเขากลัวการอยู่คนเดียวหรือว่ากลัวการไม่ได้รับการดูแลอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหรือบางคนเขาว่าเขาไม่อยากเป็นภาระลูกหลานเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมนะครับบางทีเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยเขาแบบโอ้โหขอไม่ขอรับการรักษาเลยไม่มาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวลูกหลานเป็นภาระทั้งที่ในมุมของการแพทย์เราก็คิดว่าน่าจะยังมีประโยชน์ในการให้การรักษาบางอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าพอคุณตาคุณยายเขาปฏิเสธลูกเดียวแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการดูแลเหมือนกันแล้วลูกหลานเขาก็กังวลอะไรเงี้ยครับในกรณีเนี่ยหลายๆครั้งที่ผมเห็นเนาะถ้าเกิดเราเห็นว่าลูกหลานเขาพร้อมที่จะดูแลมากเลยนะครับผมก็อาจจะถามลูกหลานต่อหน้าคนไข้อะเนาะว่าแบบเนี่ยคุณตาเล่าให้หมอฟังว่าคุณตากังวลมากเลยว่าหลานจะต้องมาดูแลเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยหมอถามหลานตรงๆได้ไหมว่าที่หลานมาช่วยดูแลคุณตาเนี่ยเขาแบบรู้สึกยังไงบ้างเนาะหลานบางคนก็อาจจะบอกเลยว่าหูเขาแบบพร้อมดูแลมากเขาสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้นะครับพอคุณตาได้ยินหลานพูดอย่างนี้คุณตารู้สึกยังไงบ้างนะครับหรืออีกมุกหนึ่งที่ผมมักจะใช้น้องก็คือว่าการที่ลูกหลานเขามาดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยมันเป็นบุญใหญ่มากเลยนะที่มาดูแลคุณตาคุณยายเนี่ยเขาได้ทําบุญมากเลยคุณตาคุณยายอยากให้ลูกหลานได้ทําบุญไหมอนุญาตให้ลูกหลานได้ทําบุญไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะมันก็จะช่วยให้ศักยภาพบางอย่างในครอบครัวเนี่ยเขาได้แบบเกิดขึ้นเนาะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยลูกหลานเขาพร้อมช่วยมากเลยแต่ว่าคุณตาคุณยายเขาแบบปิดกั้นการช่วยเหลือครั้งนี้เราก็อาจจะช่วยปลดล็อกการช่วยเหลือได้ด้วยเหมือนกันนะครับช่วงระยะท้ายของชีวิตนะครับหลายคนก็อาจจะไม่กล้าพูดเรื่องคําว่าตายแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์เองก็ไม่กล้าพูดคํานั้นใช่ไหมครับมันจะมีคําเลี่ยงอะไรได้บ้างนะครับเทคนิคที่ผมมันจะใช้เช่นใช้คําว่าวาระสุดท้ายหรือว่าในวันสุดท้ายนะครับหรือว่าอาจจะใช้คําพูดเชิงเปรียบเทียบก็ได้เช่นว่าเรารู้เนาะว่าจะต้องมีวันหนึ่งที่ต้องออกเดินทางไกลคุณตามองวันนั้นว่ายังไงบ้างนะครับหรือว่าถ้าเปรียบเทียบชีวิตเป็นหนังสือเนาะผู้ป่วยหรือคนไข้เนี่ยคิดว่าเราอยู่บทที่เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดชีวิตเรามีสมมุติว่า100 บทเราอยู่สักบทที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเช่นบทที่80อ๋อบทที่80ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วบทที่81ล่ะจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยบทที่82อยากให้มันเป็นยังไงแล้วเราก็อาจจะถามว่าแล้วบทสุดท้ายล่ะได้คิดไว้ไหมว่าอยากให้เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับหรือเราอาจจะใช้วิธีการชวนออกแบบชีวิตเลยก็ได้ครับเช่นว่าคุณยายเชื่อไหมว่าชีวิตเราออกแบบได้หมดเลยนะว่าเนี่ยวันนี้เราจะกินอะไรเราจะตื่นกี่โมงเราจะนอนกี่โมงเราจะดูทีวีเรื่องอะไรนะครับในวันนี้ที่เราเป็นโรคนี้เนี่ยเขาอยากให้มันเป็นยังไงเนาะคุณแล้วถ้าเกิดโรคนี้ในวันหนึ่งที่แบบแก่ตัวไปแล้วเขาอาการทรุดลงแย่ลงไม่สามารถพูดคุยได้เนี่ยคุณยายอยากให้มันเป็นยังไงได้ออกแบบไว้ไหมอยากให้มาให้มีใครมาดูแลไม่อยากให้มีใครเข้ามาเฝ้าไหมอะไรเงี้ยเนาะหรือถ้าหรือแม้แต่แบบในช่วงท้ายๆที่แบบพูดไม่ได้แล้วเราอยากจะอยู่ที่ไหนหรือแม้แต่หลังตายอยากให้งานศพมันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยครับ
แล้วก็จะสามารถพูดคุยไปได้เนาะชวนออกแบบชีวิตเขาในด้านต่างๆนะครับหรือถ้าเกิดเป็นคุณตาคุณยายผมก็จะถามว่าแบบว่าอายุเท่าไหร่แล้วคิดว่าตัวเองแก่หรือยังนะอยากแบบอยากมีอายุถึงสักกี่ปีนะหรือว่าอยากให้ปีสุดท้ายหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สามารถชวนผู้เฒ่าผู้แก่หรือแม้แต่แบบคนหนุ่มคนสาวเนี่ยก็พูดคุยได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับเทคนิคตรงนี้ผมพูดไปยาวเลยแบบพี่ตุ้ยมีอะไรอยากเสริมไหมครับก็เชื่อว่าใครที่เป็นแบบบุคลากรสุขภาพเนาะฟังอาจารย์เต้ยพูดถึงเรื่องเทคนิคต่างๆแล้วเนี่ยก็คงจะแบบได้ไอเดียแหละนะคะสิ่งหนึ่งที่พี่ฟังแล้วพี่คิดว่ามันค่อนข้างสำคัญเลยก็คือว่าหลายครั้งบอกว่าไปชวนคุยเรื่อง ACP อะค่ะเรามักจะไปโฟกัสตอนคุยในเรื่องของการรักษาในช่วงแบบวิกฤตระยะท้ายเรามักจะไปชวนคุยเรื่องของจันปั๊มไม่ปั๊มใส่ท่อไม่ใส่ท่อเนาะแต่ถ้าดูจากที่อาจารย์เต้ยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยค่ะเราคุยเรื่องของตัวเขามากกว่านี่เราดูว่าปัจจุบันเขารู้สึกยังไงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะเขามีความคิดความเชื่อหรือเขามีความคาดหวังต่อตัวเขาเองยังไงรวมถึงว่าเวลาตอนนี้มันเหมือนสถานการณ์โรคมันมาถึงจุดหนึ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเขารับรู้มันยังไงใช่ไหมคะเขาอยากเห็นอะไรบ้างหรือเขาไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยคือมันเป็นการตั้งคําถามหรือเป็นการชวนคุยเพื่อที่เราจะเข้าใจเนาะคนที่อยู่ตรงหน้าเราอะค่ะว่าเมื่อมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเนาะภายในโลกภายในเขาเป็นยังไงเขามีความรู้สึกมีความคิดความเชื่อหรือแม้กระทั่งเขามีภาพในใจแบบไหนที่เขาอยากให้เราได้ยินนะคะซึ่งตรงนี้ด้วยคิดว่าถ้าชวนคุยแบบนี้สุดท้ายมันจะได้เขาเรียกอะไรมันได้ความเชื่อมโยงอ่ะมันได้เข้าใจว่าคนคนหนึ่งตรงหน้านะตอนนี้มันเขากำลังมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาอ่ะแล้วเขาปรารถนาอยากให้มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะแล้วเราจะมีส่วนในการที่ช่วยสนับสนุนให้เขาเนี่ยได้รับการดูแลอย่างที่เขาปรารถนาได้ยังไงนะคะอันนี้มันจะทำให้มันสร้าง relationship อะหรือมันทำให้กระบวนการพูดคุยแล้วทำให้เขารู้สึกได้ว่ามันมีคนคนหนึ่งที่มองเห็นเขาเนาะเข้าใจเขาแล้วก็พร้อมสนับสนุนเขานะคะซึ่งมันจะเป็นบรรยากาศที่ตุ้ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเขาคงรู้สึกอบอุ่นใจอ่ะที่ว่าแม้ว่าเขาจะเป็นโรคร้ายหรือเขาอยู่ในภาวะสุดท้ายหรือแม้กระทั่งว่ามีวิกฤตที่เกิดขึ้นกับชีวิตแล้วมันมีคนอื่นอ่ะที่ไม่ใช่ญาติเนาะแต่ว่าเป็นบุคลากรสุขภาพที่อยากจะเข้าใจเขาอยากจะรับรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงมาถามเขาด้วยว่าเขาอยากให้มันเป็นแบบไหนเนี่ยค่ะด้วยคิดว่าอันนี้มันเป็นการเริ่มต้นการพูดคุยที่ช่วยทําให้เราเนี่ยถักทอไอ้ความสัมพันธ์อันเนี้ยเกิดความไว้วางใจกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะนําไปสู่การที่เราจะสนับสนุนหรือว่าช่วยกันนะคะไปจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะซึ่งตรงนี้พี่คิดว่าสําคัญมากๆแล้วเวลาที่บอกว่ามันสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่สําเร็จเพราะว่าเราให้เขาติ๊กได้เนาะว่าเขาอยากจะยื้อไม่ยื้อแต่มันสําเร็จในแง่ที่ว่ามันทําให้เขาเข้าใจอะว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วเขาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจรวมถึงครอบครัวด้วยเนาะก็ได้แบบรับรู้ไปพร้อมกันแล้วก็ได้ยินรวมถึงกระทั่งว่าเข้าใจว่าสิ่งที่ตัดสินใจอันเนี้ยมันเกิดจากอะไรนะคะแล้วเราจะมีส่วนในการสนับสนุนช่วยเหลือให้เขาได้มีช่วงเวลาที่มีคุณภาพตามที่เขาปรารถนาได้ยังไงเนี่ยค่ะอันนี้มันสำหรับพี่นี่เรียกว่าตายดีมันเป็นกระบวนการตายดีมันไม่ได้หมายถึงว่ามันตายดีในที่นี้จะต้องเป็นภาพแบบอะไรแบบเดียวนะแต่กระบวนการแบบเนี้ยกระบวนการที่คนคนหนึ่งเขาได้บอกได้แบ่งปันได้ถูกรับรู้หรือกระทั่งว่าคนรอบข้างได้ยินแล้วก็สนับสนุนนะคะให้เขาได้มีช่วงเวลาสุดท้ายอย่างที่เขาปรารถนาเนี่ยอันนี้คือกระบวนการที่มันเกื้อกูลแล้วทำให้คนคนหนึ่งเขาจากไปด้วยดีนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องของวิธีการรักษาเพียงอย่างเดียวเนาะแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้แหละความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลด้วยกันแบบนี้หรือกระทั่งว่าการที่เขาได้มีโอกาสบอกความในใจนะคะตรงนี้ต่างหากที่มันช่วยทําให้เขาจากไปได้ดีนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะเพิ่มตรงนี้ค่ะว่าเทคนิคการคุยให้สําเร็จเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นความสําเร็จของเรานะแต่มันเป็นความสําเร็จของกระบวนการทั้งหมดเลยแหละที่มีผู้ป่วยมีญาติมีทีมสุขภาพด้วยแล้วเราได้ยินกันและกันอ่ะแล้วเรารู้ว่าเราจะช่วยสนับสนุนเขายังไงได้บ้างนะคะอันนี้สําหรับพี่มันไม่ใช่แค่การรักษาแต่มันคือกระบวนการเยียวยาด้วยนะ
ั้นถ้าหลายครั้งที่เราชวนคุย ACP ด้วยท่าทีแบบนี้ด้วยความเชื่อหรือว่าด้วยกระบวนการแบบนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันเยียวยาทุกฝ่ายเลยแม้ว่าคนคนจะจากไปอ่ะแต่ว่ากระบวนการพูดคุยอันนี้มันช่วยทําให้คนที่ยังอยู่เขาก็สามารถที่จะยอมรับการจากพลากแล้วก็ปรับตัวทําใจมีชีวิตต่อไปได้นะคะซึ่งตรงนี้มันทําให้เกิดการเยียวยาซึ่งรวมถึงบุคลากรด้วยนะเวลาเราเห็นญาติเขาเข้าใจเขายอมรับแล้วเขาก็แบบนะยิ้มทั้งน้ําตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเองเราก็รู้สึกดีด้วยที่เราได้มีส่วนที่ดูแลครอบครัวนี้นะคะเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะย้ำเพิ่มเติมกับน้องเต้ยขอบคุณมากเลยครับก็ขั้นตอนสุดท้ายเนาะก็คือเรื่องของการด็อกคิวเมนต์นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสชเขาก็ได้แบบออกมาตรฐานแล้วก็ออกแบบฟอร์มมาซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับก็สามารถเสิร์ช Google คำว่ามาตรฐานกลางวันแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าได้นะครับในรายละเอียดก็อยากจะให้พี่ซุ้ยได้ลองแชร์ให้ฟังได้ไหมครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับก็แบบฟอร์มอันนี้ค่ะก็เป็นการช่วยกันยกร่างหลายฝ่ายนะคะทั้งของจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยนะคะทางสช.ด้วยทางกรมการแพทย์ด้วยแล้วก็ทางสมาคมบริบาลรวมถึงกลุ่มพีชูเดทก็ได้เข้ามีส่วนเข้าไปช่วยกันยกร่างด้วยนะคะซึ่งเราก็พยายามที่จะทำให้เป็นที่เข้าใจตรงกันแล้วก็ง่ายต่อการเอาไปใช้นะคะนั้นส่วนแรกนี่จะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้วางแผนการดูแลล่วงหน้านะคะซึ่งก็โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเราก็คงอยากจะรู้แหละว่าคนที่ทำ ACP เนี่ยเป็นใครเนาะเขามีสถานบริการที่ใช้อยู่เป็นประจำอยู่ที่ไหนนะคะรวมถึงที่อยู่ที่ติดต่อได้ล่วงหน้านะคะแล้วก็รวมถึงคนที่เขาเรียกว่าคนที่รับรู้เนาะการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าของผู้ป่วยเนี่ยเป็นใครนะคะอันนี้เป็นท่อนที่หนึ่งเลยนะคะส่วนที่สองก็จะเป็นเรื่องของการแสดงเจตจำนงหรือความปรารถนานะคะแล้วก็แผนการดูแลล่วงหน้าที่เขาต้องการนะคะซึ่งก็ถกเถียงกันเยอะมากเลยค่ะว่าจะทําเป็นคําแบบปลายเปิดดีไหมหรือจะทําเป็นช้อยให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางคนก็บอกว่าบางครั้งการเป็นคําถามปลายเปิดบางคนก็ไม่รู้จะเขียนอย่างไรนะคะงั้นการมีช้อยให้เลือกเนี่ยก็เป็นอะไรที่อาจจะง่ายต่อการเอาไปใช้นะคะงั้นก็จะมีการแบบทําเป็นช้อยให้ด้วยว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่เขาต้องการแล้วให้ความสําคัญเนาะมีการสามารถระบุได้หลายข้อนะคะหรือกระทั่งว่าอะไรที่แบบไม่ต้องการหรือยอมรับไม่ได้เลยอย่างเช่นการผูกมัดติดเตียงหรืออะไรเงี้ยนะคะการเป็นผักถาวรหรือการที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดชีวิตเนี่ยอันนี้รับไม่ได้เลยเงี้ยนะคะเขาสามารถบอกได้ทั้งสองมุมว่าเขาได้ต้องการอะไรแล้วก็ไม่ต้องการอะไรหรือยอมรับไม่ได้เรื่องอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มันไปตอกย้ำในเรื่องของคุณค่าเนาะนะคะซึ่งหลายคนก็คุณค่าของเขาอาจจะไม่ใช่การมีอายุยืนยาวอะแต่การเป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันนั้นอาจจะสําคัญมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถระบุไว้ล่วงหน้าได้นะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นขอบเขตก่อนรักษาที่ต้องการแล้วก็ไม่ต้องการด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีกระบวนการดูแลรักษาที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะนะคะหลายคนเนี่ยเช่นบอกว่าอยากให้คุณหมอดูแลเต็มที่เนี่ยนะคะเต็มที่เนี่ยคือแปลว่าอะไรมันมีเส้นของมันด้วยนะคะบางทีมันเฉดมันเลนส์มันกว้างมากเลยเต็มที่ในที่นี้แปลว่าแม้ว่าจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากเครื่องมือทางการแพทย์หรือเครื่องพยุงชีพเนี่ยเอาไหมใช่ไหมถ้าก็บอกว่าโอเคเอาก็อันนี้ก็ติ๊กอันนี้ได้หรือบางคนบอกว่าเต็มที่ในที่นี้เนี่ยก็คือว่าอยากให้ทางทีมสุขภาพเนี่ยดูแลเต็มที่โดยการช่วยลดความทุกข์ทรมานนะแล้วก็ต้องไม่ต้องการให้ใช้เครื่องพยุงชีพเลยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกการรักษาแบบที่เราต้องการได้นะคะเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่คิดว่ามันก็ชัดเจนดีแล้วก็อาจจะดีสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยว่าจุดยืนมันชัดเจนนะคะว่ายังไงเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยบางทีญาติก็จะมาบอกว่าไม่ปั๊มนะไม่ใส่ท่อนะแต่ว่าแบบให้แบบฟูลเม็ดอะก็คือให้ยาเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางทีมันก็ย้อนแย้งนะคะงั้นช้อยต่างๆที่ให้เลือกเนี่ยก็จะทําให้แนวทางการรักษามันค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะคะส่วนข้อที่3จะเป็นเรื่องการดูแลอื่นๆนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่อาจารย์เต้ยถ
ถามมาหลายข้อเนี่ยสามารถเอามาใส่ในนี้ได้เลยเนาะอย่างเช่นแบบอยากให้มีใครอยู่ด้วยอยากไปอยู่อยากได้รับการดูแลที่ไหนนะคะในช่วงสุดท้ายเนี่ยเขาอยากให้แบบบรรยากาศเป็นยังไงหรือกระทั่งว่ามีใครที่เขาต้องการให้มาอยู่ด้วยตลอดเวลาใน24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถที่จะระบุได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มที่ยกร่างกันไว้เบื้องต้นนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของผู้ตัดสินใจแทนค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่อาจารย์เต้ยได้พูดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าผู้จะตัดสินใจแทนเนี่ยก็สามารถทําหน้าที่ได้หลายแบบอะค่ะตั้งแต่ว่าเป็นผู้สื่อสารสิ่งที่ผู้ป่วยตัดสินใจเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะแต่ขณะเดียวกันมันอาจจะมีบางเรื่องที่แบบคนที่ทำวางการ ACP เอาไว้เนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ระบุในรายละเอียดแต่ว่ามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอันนี้ค่ะก็สามารถที่จะให้ผู้ตัดสินใจแทนเนี่ยนะคะปรึกษาหารือเนาะกับคนในครอบครัวแล้วก็ทีมสุขภาพว่าในกรณีแบบเนี้ยทางครอบครัวอยากจะตัดสินใจยังไงโดยยังคงยึดหลักที่ว่าตัวคุณค่าหลักที่ผู้ป่วยเขาต้องการเนาะเราก็ต้องย้อนกลับไปดูไอ้ส่วนที่สองเนี่ยว่าผู้ป่วยเขาแสดงเจตนาอะไรไว้เพราะฉะนั้นส่วนในส่วนที่สามที่ผู้ตัดสินใจแทนเนี่ยจะร่วมกันหารือกับทีมสุขภาพเนี่ยก็ต้องเป็นไปเนาะเป็นไปตามหลักการที่ผู้ป่วยเขาต้องการนะคะเนาะแล้วก็มีการลงชื่อไว้ด้วยว่าคนที่จะเป็นผู้ตัดสินใจแทนเนี่ยเป็นใครนะคะอันนี้ก็จะเป็นสําคัญนะคะเพราะว่าเวลาที่เขามีญาติหลายคนเนี่ยแล้วบางทีเราต้องการใครสักคนหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นตรงกลางหรือเป็นศูนย์รวมหรือเป็นทั้งคนที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารหรือตัดสินใจแทนนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่งั้นบางครั้งเนี่ยญาติหลายคนเนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดข้อขัดแย้งได้ง่ายแต่ถ้ามีผู้ตัดสินใจแทนเนี่ยก็ในทางกฎหมายก็เชื่อว่าคนคนนี้ก็เหมือนเป็นตัวแทนของครอบครัวเนาะญาติพี่น้องที่มีอำนาจในการที่จะมาพูดคุยกับทีมสุขภาพนะคะซึ่ง ผู้แทนผู้ตัดสินใจแทนเนี่ยก็ควรจะเป็นคนที่สามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นๆในครอบครัวด้วยนะคะครับขอบคุณมากเลยครับซึ่งนอกเหนือจากแบบฟอร์มมาตรฐานที่สช.ยกร่างขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะมีการเรคคอร์ดหรือว่าด็อกคิวเมนต์ในรูปแบบอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือเราก็จะมีสมุดเปล่าใจนะครับซึ่งคิดแล้วก็พัฒนาโดยกลุ่มพีซบูเดย์ของพี่ซุยเนี่ยนะครับซึ่งพี่ซุยอยากจะขายของเพิ่มเติมได้นะครับว่าสมุดเปล่าใจเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์เปล่าใจ .co นะครับทั้ง2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นปกสมุดสีฟ้าหรือว่าปกสมุดผีเสื้อก็ตามนะครับอีกอันนึงก็คือเครา่ะก็สามารถเขียนสมุดเปล่าใจออนไลน์ได้ด้วยใช่ไหมครับค่ะซึ่งถ้าเป็นเขียนแบบออนไลน์เนี่ยนะคะจะต้องเขาก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราระบุเนี่ยนะคะส่งกลับไปที่ในอีเมลของเราเราก็ต้องปริ้นออกมาค่ะแล้วก็เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องนะคะอันนี้หรือว่าเซ็นชื่อนะคะแล้วก็ถ้าจะมีหลายก๊อปปี้ก็จะต้องรับรองสำเนาด้วยนะคะแต่ถ้าท่านใดรู้สึกว่าอยากได้เป็นเล่มเอาไว้กับตัวเองเนาะมันดูแบบดูมั่นคงดีแล้วก็ดูหนักแน่นดูเป็นทางการดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถซื้อได้ทาง Shopee ได้เลยค่ะพิมพ์คำว่าสมุดเบาใจหรือเบาใจช็อปนะคะก็เป็นร้านของ Peaceful Date เองค่ะก็สามารถที่จะระบุได้เลยว่าต้องการกี่เล่มแล้วก็จัดส่งที่ไหนนะคะก็ค่อนข้างสะดวกเลยค่ะครับนอกเหนือจากนี้เราก็มีเครื่องมือที่จะช่วยคุยนะครับพี่สุอยากจะกล่าวเป็นน้ำจิ้มให้ท่านผู้ฟังค่ะครับก็จริงๆทางพวกเราทำงานกันมา10 กว่าปีนะคะแล้วเราก็พบปัญหาอุปสรรคมากมายเลยในการที่เราจะพูดคุยสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตแล้วก็ความตายรวมถึงการวางแผนในระยะท้ายนะคะแล้วเราก็คิดว่าสังคมไทยอาจจะจำเป็นที่ต้องมีเครื่องมือเพื่อที่จะช่วยในการพูดคุยค่ะนะคะเครื่องมือตัวแรกเลยที่บอกว่าเวิร์กมากๆแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังทำหน้าที่ได้ดีมากเลยก็คือเกมไพ่ไขชีวิตนะคะซึ่งก็เป็นเกมการ์ดที่จะสามารถที่จะเล่นกันเป็นกลุ่มก็ได้นะคะจะเล่นกัน2 คนก็ได้หรือเล่นเล่นกับตัวเองก็ได้นะคะเนาะแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเล่นเป็นกลุ่มได้มันก็จะได้ฟังมุมมองของคนอื่นด้วยนะคะมันก็จะทําให้เกิดบทสนทนาที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะคะซึ่งก็จะง่ายมากเลยนะคะจะมีทั้งคู่มือและวิธีการเล่นอยู่ในนี้นะคะแต่ที่น่ารักก็คือว่าในเกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยค่ะมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยได้คิดทบทวนไปทีละเรื่องนะคะซึ่งหลายครั้งมันไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลในระยะท้ายอย่างเดียวนะคะมันยังได้ทบทวนไปเรื่องของความสัมพันธ์ได้กลับไป
ฉุกใจคิดเนาะถึงเรื่องราวบางอย่างหรือกระทั่งว่าได้ไปเห็นคุณค่าบางเรื่องที่ตัวเองได้มีโอกาสทำเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนก็ชอบนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีใครมาถามคำถามแบบนี้กับเราอะนะคะอย่างเช่นงานศพเราอยากจะแจกของอะไรเป็นที่ระลึกอะไรเงี้ยนะคะหรือกระทั่งว่าในวันสุดท้ายของชีวิตเราอยากให้ใครมานั่งข้างๆเราเราอยากให้เขาพูดกับเราว่ายังไงนะคะหรืออาจจะแบบว่าก่อนหน้าที่จะเป็นเจ็บป่วยอยู่ในระยะท้ายเนาะอาจจะว่าชีวิตนี้เราภาคภูมิใจกับอะไรนะคะมันก็เป็นโอกาสที่เราได้เห็นว่าชีวิตที่ผ่านมาเราเป็นยังไงเนาะแล้วก็มีอะไรที่เราจะเป็นกังวลไหมถ้าเกิดวันหนึ่งเราเจ็บป่วยด้วยโรคระยะท้ายนะคะยังไม่ต้องเข้าใกล้ความตายนะแม้ว่าแบบเราเจ็บป่วยเนี่ยใช่ไหมคะแล้วพึ่งพาตัวเองไม่ได้เนี่ยเราอยากให้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็เราไม่สะดวกใจในเรื่องไหนนะคะอันนี้มันก็สามารถที่จะทําให้เกิดบทสนทนาที่ทําให้เรากลับเข้ามามองในชีวิตของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พี่คิดว่าหลังจากที่เราได้สนทนาไว้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและความตายแล้วเนี่ยหลายคนจะอยากทําสมุดเบาใจค่ะเพราะมันทําให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าความปรารถนาของเราจะถูกรับรู้จะถูกสื่อสารแล้วก็จะถูกทําให้มันเป็นจริงนะคะส่วนชิ้นที่สองเนี่ยอันนี้ตามมาเป็นเพิ่งทํามาได้ในช่วงโควิดนะคะเนื่องมาจากว่าหลายคนบอกว่าสมุดเบาใจมันเป็นเอกสารแล้วมันต้องใช้การเขียนเนาะบางคนบอกว่าฉันเป็นผู้สูงอายุไม่ถนัดเขียนเลยแต่อยากคุยเรื่องนี้นะคะนะคะงั้นเราก็เลยทําเป็นการ์ดภาพนะคะแล้วก็มีหัวข้อชวนคุยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเนาะเรื่องเกี่ยวกับงานศพเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเรื่องที่เขาอยากจะเรื่องที่เขามีอะไรค้างคาใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถชวนคุยเป็นหมวดได้นะคะซึ่งวิธีการชวนคุยก็ง่ายมากเลยค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นคําถามปลายเปิดเนาะแล้วก็คนที่คุยก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าอยากคุยไหมเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็ได้ไปลองใช้ก็เวิร์กมากเลยนะคะแล้วพบว่าหลายคนก็อยากคุยนะคะเรื่องที่เราคิดว่าจะคุยยากเนี่ยก็กลับกลายเป็นเรื่องที่คุยง่ายเพราะว่าทุกคนเขามีอยู่แล้วในใจเพียงแต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสที่เขาจะได้แบ่งปันสิ่งที่อยู่ในใจออกมานะคะนั้นเครื่องมือเหล่านี้จึงเป็นตัวช่วยให้เขาสามารถที่จะเอาความในใจอะค่ะออกมาในพื้นที่เปิดได้นะคะแล้วพอเราได้ยินแบบนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะอาจจะถามต่อเนาะจากหลายๆคำถามที่อาจารย์เต้ยก็ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะคะมันก็จะช่วยทําให้เราเข้าใจเขามากขึ้นเนาะว่าอ๋อโอเคเขาเลือกแบบนี้เพราะอะไรเขากังวลอะไรเขาอยากให้ลูกหลานเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยทําให้กระบวนการจากไปของคนคนหนึ่งอะค่ะมันถูกจัดเตรียมมันถูกวางแผนแล้วมันถูกแอบออกแบบนะคะแล้วก็ถูกรับรู้โดยคนสําคัญของเรานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเครื่องมือ2 ชิ้นนะคะที่ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ทําให้การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง ACP เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายนะคะงั้นบุคลากรสุขภาพหลายท่านที่บอกว่าบางทีมันไม่รู้จะเริ่มต้นคุยยังไงอาจจะชวนเล่นเกม2 ชุดนี้ก่อนก็ได้นะคะและสุดท้ายจะพบว่าคนไข้หรือว่าญาติเองเนี่ยอยากจะเป็นคนทํานะคะเขาจะร้องขอที่จะแบบว่าวางแผนสุขภาพล่วงหน้าจะติดต่อที่ไหนมีคลินิกไหมที่จะพูดคุยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าสําคัญมากๆค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ในช้อปปี้เช่นเดียวกันนะคะหรือจริงๆแล้วณตอนนี้ในคลินิกเบาใจหลายที่ที่ร่วมมือกับ Peace Food Day นะคะเราก็จะอนุเคราะห์เครื่องมือเหล่านี้ไปที่คลินิกเหล่านั้นด้วยนะคะก็จะมีหลายๆที่ที่มีเครื่องมือเหล่านี้เอาไว้ใช้งานอยู่แล้วนะคะครับซึ่งผมก็อาจจะขอเสริมประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันเนาะว่าในการดูแลผู้ป่วยต่างๆตามโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยหลายๆครั้งที่เราโยนคําถามไปเนี่ยคนไข้ตอนแรกเราก็ความรู้สึกคือเราก็กลัวเนาะว่าคําถามหลายๆคําถามเนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกแย่ลงไหมนะครับแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือว่าผู้ป่วยหลายคนเนี่ยเขาพร้อมที่จะคุยเรื่องราวเหล่านี้มากๆอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเราไปเปิดประเด็นให้เขาได้เล่าได้ระบายนะครับมันก็จะนําไปสู่การช่วยคิดช่วยวางแผนว่าโอเคเขามีความกังวลหรือว่าเขาอยากจะเตรียมตัวในการดูแลตัวเองยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถเปิดประเด็นได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยหลายๆคําถามที่เป็นอยู่ในชุดเกมไพ่ไขชีวิตหรือว่าการ์ดแชร์กันเนี่ยครับเราก็จะคุ้นเราก็มันก็อาจจะเป็นเหมือนตัวเลือกในการช่วยถามคําถามให้กับผู้ป่วยได้ด้วยนะครับก็
ถึงช่วงท้ายแล้วล่ะครับก็จะเป็นการสรุปภาพรวมเนาะเทคนิคในการพูดคุยทั้งหมดที่พูดมานะครับก็อยากจะเน้นย้ำว่า Advanced Care Planning หรือว่ากระบวนการสื่อสารนี่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องนะครับหัวข้อหลายๆหัวข้อที่ผมได้พูดคุยไปเมื่อสักครู่นี้ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดทั้งหมดในครั้งเดียวนะครับในวันนี้เราก็อาจจะเป็นการแค่พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ตัวโรคก็ได้นะครับหรือว่าวันนี้เนี่ยคนไข้เขารู้สึกกังวลมากเลยว่าการรักษาเขาจะเป็นยังไงเขากังวลว่าถ้าต้องมาโรงพยาบาลลูกหลานเขาเนี่ยจะแบบลำบากยังไงบ้างเราก็อาจจะช่วยเคลียร์ความกังวลตรงนี้ไปในครั้งนี้ที่เราสามารถพูดคุยกับคนไข้ได้ด้วยเหมือนกันไม่จำเป็นที่จะต้องพูดคุยไปให้ถึงว่าในช่วงท้ายเขาอยากให้เป็นยังไงนะครับไม่จำเป็นอันที่สองเลยก็คือการสนทนาเหมือนที่พี่ซุ้ยพูดไปเลยคือมันเป็นการเปิดประเด็นด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับหลายๆครั้งที่ผมเริ่มเข้าสู่กระบวนการ ACP มันเกิดจากคำถามที่ว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างนะครับเช่นเราเขาก็อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวจังเลยมานอนให้ยาเคมีบำบัดแล้วเขาไม่มีใครเลยมันแปลว่าแล้วเขาอยากให้มันเป็นยังไงเขาบอกเขาอยากเจอลูกหลานมีลูกคนหนึ่งที่แบบเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดแล้วเขาไม่ได้เจอนานมันก็อาจจะเป็นวันหนึ่งที่เราชวนให้เขาได้กลับมาคอนเนคกับลูกของเขาก็เป็นได้นะครับแล้วก็กระบวนการสื่อสารอื่นๆมันก็อาจจะค่อยๆตามมาเนาะแล้วก็เรื่องของการเตรียมพร้อมผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะครับบุคลากรหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าโอ้ยเขาคุย ACP แล้วมันไม่เวิร์กสักทีหนึ่งเพราะว่าแบบมันไม่มีเวลาวอร์ดก็ยุ่งวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของเราเลยที่จะต้องเตรียมพร้อมจัดสถานที่หาเวลาที่เหมาะสมในการชวนพูดคุยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมันเริ่มต้นจากความตั้งใจที่เราอยากจะให้กระบวนการพูดคุยเหล่านี้เนี่ยมันช่วยให้คนไข้เขาได้อยู่กับชีวิตหรือว่าดูแลคุณภาพชีวิตของเขาได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องเตรียมนะครับเรียนเลคเชอร์หรือว่าได้เทคนิควันนี้ไปแล้วก็ไม่อยากจะให้กลับไปทําตามเช็คลิสต์เนาะว่าเราถามครบหรือยัง1 2 3 4อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคที่ผมให้ไปเนี่ยก็อยากให้ทําแบบเป็นธรรมชาติเนาะการที่ทําแบบธรรมชาติได้ผมก็อยากจะเชิญชวนเชื้อเชิญให้ทุกๆท่านโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยได้ลองมีโอกาสเล่นเกมไพ่ไขชีวิตหรือว่านําคําถามต่างๆที่ได้จากเลคเชอร์เมื่อสักครู่เนี่ยลองถามตัวเองด้วยเหมือนกันว่าถ้าเกิดถึงวันหนึ่งที่เราจะต้องเจ็บป่วยด้วยโรคที่ร้ายแรงเลยอย่างเนี้ยเราจะมีความคิดความรู้สึกยังไงบ้างเราอยากจะบอกคนที่เรารักว่ายังไงบ้างหรือเราอยากจะไม่บอกใครบ้างครับเราจะค้นพบเลยว่าหลายๆคําถามเนี่ยแม้แต่เราเองที่จะต้องมาตอบคําถามเหล่านี้มันก็ยากด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเข้าใจได้เลยว่าในการคิดการวางแผนหรือว่าในการชวนผู้ป่วยพูดคุยในประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็ยากสําหรับเขาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้การที่เราเข้าไปพูดคุยเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเป็นการพูดคุยบนพื้นฐานที่เราเข้าใจเขาด้วยว่าในหลายๆครั้งคําตอบมันก็ยากเนาะแต่ว่าคุณหมอคุณพยาบาลก็พร้อมที่จะรับฟังหรือว่าอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนเขาในการอยู่กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับประเด็นในการสนทนาถ้าเกิดจะมาออกมาเป็นกลุ่มเนาะมันก็จะประกอบด้วยคําถามปลายเปิดนะครับเพื่อค้นหาสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายสําหรับผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวมันอาจจะเป็นการทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็ได้นะครับหลายคนอาจจะรู้สึกผิดที่พาคุณพ่อคุณแม่มารักษาช้าไปอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะลองสํารวจดูว่ามันจริงไหมใช่ไหมครับเช่นว่าที่เราไม่ได้พาคุณพ่อคุณแม่มาในวันนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เราไม่รู้หรือเราก็ประเมินไม่ถูกว่าเราที่เราคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงก็ได้อย่างเงี้ยครับที่เราไม่ได้พามาในวันนั้นก็เพราะเราไม่รู้แต่ทันทีที่เรารู้เราก็ได้ทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ของเรามารับการรักษาที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งมันก็อาจจะเป็นการไปเคลียร์ใจหรือว่าเคลียร์ปมประเด็นต่างๆที่มันมีผลต่อการรักษาในปัจจุบันนะครับหรือเราก็อาจจะเป็นการช่วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็ได้นะครับการค้นหาบุคคลที่จะสามารถตัดสินใจแทนกันนะครับแล้วก็การสำรวจความกังวลความต้องการเรื่องราวที่ค้างคาใจต่างๆนะครับคราวนี้พาร์ทสุดท้ายที่อาจจะเป็นสำหรับท่านใดที่อาจจะเคยมีประสบการณ์ในการชวนผู้ป่วยหรือว่าครอบครัว
พูดคุยเรื่อง ACP แล้วก็อาจจะมีอุปสรรคแล้วก็ความยากนะครับผมก็ได้รวบรวมมาจากบทความต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ของทั้งผมแล้วก็พี่ซุ้ยที่เราไปสอนตามโรงพยาบาลต่างๆด้วยกันเหมือนกันนะครับมันก็จะมีอุปสรรคที่ค้นพบได้บ่อยๆอันนี้สไลด์นี้ก็เป็นของบุคลากรสุขภาพนะครับหลายคนก็มักจะกังวลว่าเอ๊ะจากการคุย ACP เนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหมดหวังเสียกำลังใจหรือเปล่านะครับหรือบางทีเนี่ยหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันยากอ่ะมันไม่รู้จะเริ่มบทสนทนายังไงนะครับหลายคนก็ให้ข้อคิดเห็นว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็สถานที่ที่เหมาะสมในการพูดคุยเยอะแล้วก็ที่โรงพยาบาลมันหาที่ไม่ค่อยได้มันไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับบางคนเขาก็กลัวว่าโอ้ยถ้าเกิดชวนพูดคุยเรื่องชีวิตและความตายเนี่ยคนไข้จะร้องไห้แล้วก็แบบมีอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมากมายเนี่ยเขาไม่รู้จะจัดการยังไงนะครับหรือหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าโรคบางโรคเนี่ยเราก็ไม่สามารถทํานายได้ว่าการรักษาที่จะให้ไปเนี่ยมันจะตอบสนองมากน้อยแค่ไหนหรือการพยากรณ์โรคเนี่ยมันค่อนข้างยากครับหรือหลายครั้งเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยญาติผู้ป่วยไม่สามารถมาเฝ้าผู้ป่วยหรือว่ามาที่โรงพยาบาลได้นะครับการที่จะนัดญาติให้มากันครบเนี่ยมันก็อาจจะสามารถทําได้ยากเนาะแล้วก็มันก็เลยทําให้แผนเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับก็อยากจะสอบถามพี่ซุ้ยนิดนึงครับว่าในประเด็นปัญหาต่างๆทั้งหมดเนี่ยพี่ซุ้ยมีคําแนะนํายังไงบ้างครับก็พี่เห็นด้วยกับเต้ยนะที่พูดถึงว่าบุคลากรสุขภาพที่จะชวนคนอื่นคุยเรื่อง ACP เนี่ยอยากให้ลองทำ ACP ของตัวเองก่อนนะคะหรือมีโอกาสได้แบบเล่นเกมไพ่ไขชีวิตนะคะมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเกิดประสบอาการค่ะนะคะอย่างล่าสุดที่ไปทำที่โรงพยาบาลมหาราชเนี่ยก็หลายนักคุณหมอหลายท่านนะคะพอได้เล่นเกมไพ่เสร็จเนี่ยเราก็ถามเลยว่าเล่นเสร็จเราเป็นยังไงหลายคนรู้สึกดีรู้สึกขอบคุณบางคนก็แบบว่าไม่เคยได้มีโอกาสทบทวนเรื่องราวเหล่านี้มันดีจังเลยเนาะอะไรเงี้ยทําให้เขาเข้าใจอะไรหลายอย่างเพิ่มขึ้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นเนาะงั้นเวลาที่พอเรามีประสบการณ์แล้วเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มเห็นว่าโอ้จริงๆแล้วการคุยเรื่อง ACP เนี่ยมันไม่ได้ทําให้ผู้ป่วยหมดหวังหรือเสียกําลังใจแต่ในขณะเดียวกันหลายครั้งว่ามันทําให้เขารู้สึกมีความหวังนะคะบางคนรู้สึกว่าหลายเรื่องที่พอแบบไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเริ่มต้นยังไงเนี่ยมันรู้แล้วกลับไปจะทําอะไรเป็นอันดับแรกนะคะหรือกระทั่งว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่เคยเข้าใจผู้ป่วยเลยนะเวลาที่ทําไมเขาตัดสินใจแบบนี้แต่พอถูกตั้งคําถามบางอย่างอ่ะกับตัวเองในเรื่องคําถามเดียวกันน่ะพอถามตัวเองคําถามนี้ตอบยากมากเลยนะคะมีน้องหมอท่านนึงยังบอกเลยว่าต่อไปเวลาเขาถามคําถามอันนี้ให้กับผู้ป่วยอ่ะเขาจะรอเนาะแล้วก็จะถามผู้ป่วยว่าตอนนี้ข้างในรู้สึกยังไงเพราะว่าคำถามนี้มันอาจจะตอบยากใช่ไหมเนาะแล้วที่มันยากเพราะอะไรเนี่ยค่ะมันทําให้แบบโอ้การเชื่อมโยงกับผู้ป่วยมันกลายเป็นคนละเรื่องเลยเนาะเพราะว่าเรามีประสบการณ์กับสิ่งนั้นนะคะแล้วเราเข้าใจว่าผู้ป่วยกําลังรู้สึกอะไรหรือมันคงมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ง่ายนักที่เขาจะตอบคําถามเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นงั้นการที่เรามีประสบการณ์ตรงในการพูดคุยเรื่องนี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอันที่หนึ่งเลยอันที่สองเนี่ยพี่คิดว่าหลายครั้งเราไปคุยเพื่อที่เราอยากจะไปได้คําตอบอะค่ะถ้าเรามี mindset แบบนี้นะว่าเราไปเพื่อไปเอาคําตอบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้ามันยังไม่ได้คําตอบที่เราอยากได้อะแปลว่าเราเฟลใช่ไหมเลยว่ามันยังคุยไม่ถึงตรงจุดนั้นสักทีแล้วก็หงุดหงิดแล้วรู้สึกว่าเนี่ยคุยมาครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ได้คําตอบที่เราอยากได้สักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันอาจจะเป็นกับดักที่ทําให้การคุย ACP เป็นเรื่องยากนะคะแต่ถ้าเราตั้งธงในใจว่าการไปพูดคุยครั้งเนี้ยเราอยากจะเข้าไปพูดคุยเพื่อที่เราจะเข้าใจเนาะเราเปลี่ยนเป้านะจากที่ไปเอาคําตอบเนี่ยคือไปเข้าใจว่าผู้ป่วยและครอบครัวเนี่ยเขาอยู่ในสถานการณ์ไหนเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงบ้างกับสถานการณ์โรคที่เป็นอยู่หรือเขาอยากจะมีทางเลือกมีความคิดความเห็นต่อกระบวนการดูแลรักษาอย่างไรเนี่ยคือถ้าเราบอกว่าเราจะไปเข้าใจเนี่ยคำถามของเรามันก็จะเป็นไปเพื่อที่จะมันเกิดอะไรขึ้นเขารู้สึกยังไงเขาคิดอะไรอยู่แล้วถ้ามันเป็นแบบนี้เขาอยากให้มันเป็นยังไงคือมันจะกลายเป็นว่าเป็นคําถามที่เป็นคําถามปลายเปิดเนาะเพื่อเราจะเข้าใจหรือว่ามองลึกลงไปในหัวใจเขาอะค่ะว่าเขาอยากให้เป็นอะไรนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทําให้การพูดคุยเนี่ยบางครั้งมันอาจจะใช้เวลา
อาจจะใช้เวลาทั้งมากแล้วก็ไม่มากนะคะหลายเรื่องเนี่ยบางคนบอกต้องใช้เวลาเยอะกว่าจะขุดลึกลงไปบางทีเขาไม่จําเป็นค่ะหลายกรณีเราก็พบว่าเราใช้เวลาไม่เยอะเนาะแต่ว่าเราตั้งคําถามในจังหวะที่เหมาะสมและด้วยท่าทีที่จริงใจของคนถามเนี่ยค่ะจะช่วยทําให้ผู้ป่วยเขาสามารถที่จะพูดสิ่งที่สําคัญในใจเขาออกมาได้นะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายพี่คิดว่าสําคัญมากๆเลยก็คือว่าการฟังของเรานี่แหละมันเป็นคือคุณภาพของการที่เราจะเชื่อมโยงกับอีกคนหนึ่งเนาะถ้าเราฟังแล้วเราได้ยินเนาะมันอาจจะได้ยินสิ่งที่มันเขาไม่ได้พูดออกมาเนี่ยค่ะแล้วตรงนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเอมพัตตีหรือกระทั่งว่าเราสามารถที่จะตั้งคำถามเนาะเพื่อให้เขาได้มีโอกาสได้พูดถึงสิ่งที่อยู่ในใจออกมามากขึ้นเนาะเราก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยชัดเจนในตัวเขาเองแล้วเราเองเราก็จะเหมือนเราก็ได้รับรู้ในมุมของผู้ป่วยมากขึ้นด้วยอะค่ะมันจะทําให้การพูดคุยมันง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายที่หลายคนรู้สึกว่าบางทีแล้วเราก็กลัวว่าเราจะช่วยอะไรผู้ป่วยไม่ได้นะคะเนาะหรือว่ากระทั่งว่าพอเขาแบบเขาอยู่ในสถานการณ์ที่แบบอย่างเช่นมีอารมณ์ท่วมท้นหรืออะไรเงี้ยเนี่ยเราไปไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะอันนี้ก็อยากให้เราเชื่อมั่นค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะในตัวผู้ป่วยหรือครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขากำลังเขากำลังบอกบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาอะค่ะซึ่งเราอาจจะช่วยได้แล้วก็ไม่ช่วยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะค่ะทุกคิดว่าแค่เราได้ยินแล้วก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีค่ามากพอแล้วและหลายครั้งเนี่ยเวลาเราถามกลับไปว่าผู้ป่วยเนาะอยากให้เราช่วยอะไรหลายครั้งก็บอกว่าเนี่ยแค่คุณหมอนั่งฟังเขาแบบเนี้ยหรืออยู่คุณหมออยู่ตรงนี้เนาะได้ยินเขาพูดเรื่องราวเหล่าเนี้ยแค่เนี้ยเขาก็รู้สึกดีแล้วนะหรือกระทั่งว่าแบบแค่คุณหมอถามเขาว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงโอ้เขาแค่รู้สึกดีมากแล้วไม่ได้หมายความว่าเราต้องหาคําตอบให้หรือเราต้องพยายามแบบโอ้ไปแก้ปัญหาให้เขาเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นด้วยเลยเชื่อว่า mindset ของบุคลากรที่จะเข้าไปทำงานเรื่องนี้ค่ะด้วยเชื่อว่ามันอาจจะต้องเป็นแนวทางที่เราเป็นคนที่เข้าไปเกื้อหนุนสนับสนุนหรือไปทำความเข้าใจเนาะเข้าไปด้วยท่าทีแบบนี้น่าจะช่วยทำให้กระบวนการพูดคุยมันง่ายเข้านะคะแต่ถ้าเราเข้าไปเพื่อที่จะไปจัดการไปเอาคําตอบหรือไปทําให้บางอย่างมันสําเร็จนะตามตัวชี้วัดอะไรเงี้ยมันจะเป็นแรงกดดันซึ่งบางทีผู้ป่วยและครอบครัวก็รู้สึกว่าไม่รู้จะถามอะไรเนี่ยจะเอาคำตอบพวกนี้ไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นตอบสั้นๆนะคะก็ประมาณนี้ค่ะน้องเต้ยโอ้ขอบคุณมากเลยครับฟังพี่ส้วยแล้วมันทําให้สะท้อนเลยเนาะว่าหลายๆครั้งผมเองก็แบบพลาดเนาะเราก็อยากจะได้แผนเราก็อยากจะได้เกิดการดูแลต่ออะไรเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนมันก็บางทีเราก็จะไปด้วย mindset แล้วก็หลายๆครั้งพอคุยด้วย mindset อย่างนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากจะตอบหรือว่าไม่พร้อมที่จะตอบอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราไปในฐานะความเป็นมนุษย์คนคนหนึ่งเนาะที่อยากจะช่วยเขาดูแลเขาหรือว่าทําความเข้าใจเขามากขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าแค่เราไปรับฟังสิ่งที่เขาอยากจะพูดอยากจะระบายเนี่ยมันก็ช่วยให้เขาสามารถเข้าใจตัวเขาเองได้ด้วยมากขึ้นด้วยเหมือนกันครับอันนี้กรณีที่ว่าแบบมันมีข้อจํากัดในการที่แบบครอบครัวอาจจะมากันไม่ครบหรือว่าอะไรนะคะตอนนี้เรามีเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเนาะก็อาจจะทําให้กระบวนการพูดคุยเนี่ยมันมีทางเลือกอื่นอย่างเช่นอาจจะซูมครอบครัวนะหรือไลน์คอลไลน์วิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้เราได้มีโอกาสเจอคนในครอบครัวเขาได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ส่วนว่าถ้าบุคลากรสุขภาพมีความรู้สึกไม่มั่นคงในขณะที่พูดเรื่องความตายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีใครรู้สึกดีทั้งหมดหรอกเวลาที่จะพูดเรื่องความตายแค่รู้ทันเนาะความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วถ้าไม่ไหวเราก็อาจจะสามารถที่จะกลับมาดูแลตัวเองก่อนได้นะคะเนาะว่าเราบางทีการพูดคุยเรื่องความตายกับคนไข้ตรงหน้ามันก็อาจจะทําให้เราไประลึกนึกถึงความสูญเสียของเราในอดีตนะคะเราก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไปต่อไม่ได้นะคะงั้นอันนี้ก็อาจจะต้องหาเวลาเหมือนกันที่เราจะกลับมาทํางานกับใจของเรานะคะเมื่อพูดถึงเรื่องของความตายพูดถึงเรื่องความสูญเสียหรือการจากลากอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามีแต่การที่เรากลับไปทําความเข้าใจไปทํางานกับตัวเองของตัวเองนะคะที่จะช่วยทําให้เรามีพื้นที่ในใจที่จะไปเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมค่ะ
ครับก็ถ้าส่วนผมที่เพิ่มเติมก็ในกรณีที่หลายๆครั้งที่พยากรณ์โรคมันยากเนาะแล้วก็มันไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงถ้าเกิดเป็นคุณหมอคุณพยาบาลเราก็อาจจะพูดไปตรงๆก็ได้ว่าหมอก็กังวลเหมือนกันว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกเลยคือก็ให้เราชัดเจนไปกับความไม่ชัดเจนที่มันเกิดขึ้นว่ามันมีความเป็นไปได้2 ถึง 3ทางเนาะทางแรกเป็นยังไงทางที่สองเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นเราก็อาจจะชวนเขาถามก็ได้ว่าโอเคการรักษาที่หมอคิดว่าอาจจะยังมีประโยชน์เช่นการล้างไตเนี่ยภาพที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามีประโยชน์เนี่ยมันคนไข้ชาติใดก็อาจจะกลับมาดีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดการล้างไตทําไปแล้วเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคนไข้ก็อาจจะการทรุดลงแย่ลงได้แล้วก็อาจจะเจ็บปวดจากการล้างไตสิ่งที่สําคัญไม่ใช่ว่าเราจะเลือกว่าหรือว่าตัดสินใจว่าอะไรดีกว่าอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นคือการถามคําถามว่าเขาให้คุณค่ากับอะไรนะหรือว่าเขาพอคุณหมอพูดเรื่องความเป็นไปได้ทั้งสองทางเนี่ยเขาคิดยังไงบ้างกับความเป็นไปได้นี้หรือเขาอยากจะลองทดลองยังไงไหมเราสามารถสร้างขอบเขตการจํากัดในการรักษาไว้ยังไงบ้างเช่นเราลองรักษาดูสักวัน2 วันถ้าผลการรักษาที่มันควรจะดีขึ้นมันไม่ดีขึ้นเนี่ยเขาคิดยังไงมันโอเคที่จะหยุดการรักษาได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเวลาเราในกรณีสถานการณ์ที่มีพยากรณ์โรคที่ยากซึ่งผมคิดว่าเราอาจจะได้พูดคุยประเด็นนี้มากขึ้นในไลฟ์ซีรีส์ตอนที่เราคุยเรื่อง ICU กันนะครับก็อุปสรรคและความยากในอีกพาร์ทหนึ่งก็เป็นของพาร์ทของผู้ป่วยนะครับซึ่งผมได้รวบรวมมามีอะไรบ้างนะครับเช่นหลายครั้งที่เราชวนพูดคุยเนาะผู้ป่วยหลายคนเขาก็คิดไม่ออกเรื่องการตายเขาอาจจะยังอยู่ในจุดที่เขายังไม่ยอมรับว่าโรคที่เขาเป็นเนี่ยมันจะนําไปสู่การตายได้หรือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงนะครับหรือบางทีเนี่ยเขาไม่ยังไม่พร้อมเลยที่จะคุยเรื่องเนี้ยเพราะเขารู้สึกว่าเขามีปัญหาหนี้สินอะไรเงี้ยหรือว่าเขายังอยู่กับความรู้สึกผิดมากๆเลยที่เขาแบบเขาไม่น่ากินยานั้นมาเลยหรือว่าเขาลูกหลานอาจจะแบบรู้สึกผิดมากที่พาคุณพ่อคุณแม่มาช้าไปอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่เรามันก็อาจจะไม่สามารถทําให้เราพูดคุยเรื่องการรักษาได้เนาะเพราะว่ามันเป็นไปด้วยอารมณ์หรือว่าความกังวลบางอย่างอยู่นะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้ผู้ป่วยโดยเฉพาะคนไทยเนาะแบบสุขภาพนี่ยกให้หมอเลยไม่ต้องวางแผนเขารู้ว่าหมอจะทําดีที่สุดนะอย่างคุณหมอว่าอะไรดีก็ทําเลยนะครับไม่ต้องมาถามเขานะมันก็จะมีทั้งสองแบบเนาะก็คือแบบที่แบบกดดันหมอก็มีนะแบบหมอรู้นะพ่อรู้นะว่าหมอมาถามคำถามนี้เพราะอะไรเนาะแต่ว่าแบบหมอเลือกที่ดีที่สุดให้พ่อละกันอะไรเงี้ยครับอาจจะถามพี่ซุ้ยเพิ่มเติมเนาะว่าถ้าเจออย่างนี้นี่จะทำยังไงนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีความเชื่อพื้นฐานว่าความทุกข์ทรมานนี่เป็นสิ่งที่เขาต้องเผชิญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถเลือกได้เลยอะไรเงี้ยครับอะไรจะเกิดมันต้องเกิดนะหรือบางทีเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวเนาะถ้าเกิดถึงจุดหนึ่งเขาก็ไม่รู้จริงๆว่าจะมีใครมาตัดสินใจแทนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเจอบ่อยในโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางนะครับหรือหลายครั้งที่เราแบบอยากจะให้คนไข้หรือครอบครัวเขาแบบเขียนเอกสารเซ็นลายเซ็นในเอกสารบางอย่างเนี่ยเขากลัวว่าถ้าเขาเซ็นไปเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยจะดูแลเขาแบบเต็มที่หรือเปล่ากลายเป็นว่าเซ็นไปแล้วแบบคุณหมอจะละเลยปล่อยปากละเลยเขาไหมอะไรเงี้ยครับหรืออันนี้ก็เจอบ่อยที่สุดเลยคือเขาไม่อยากคุยประเด็นนี้นะครับพี่ซุ้ยมีความเห็นยังไงบ้างครับก็เข้าใจว่ามันก็เป็นมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ค่ะเวลาที่เราอยากจะคุยบางเรื่องแล้วเขาไม่พร้อมคุยเนาะมันก็อาจจะเป็นว่าหนึ่งที่เขาไม่พร้อมคุยเนี่ยเป็นเพราะว่าสภาพแบบร่างกายเขาอาจจะยังไม่พร้อมคุยอย่างเช่นมีอาการปวดมีอาการหอบเหนื่อยอยู่หรือว่าวันนี้แบบได้รับยาเข้าไปแล้วง่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะไม่พร้อมคุยงั้นการที่เราอาจจะต้องประเมินก่อนเหมือนกันว่าผู้ป่วยเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาสะดวกหรือว่าพร้อมที่จะคุยไหมนะคะอันที่สองเนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะอยากหลีกเลี่ยงสิ่งที่เขารู้สึกกลัวหรือกังวลเนาะงั้นแทนที่เราจะไปแบบย้ำหรือว่าไปพยายามที่จะขยันขยอแบบที่จะคุยให้ได้อะไรเงี้ยค่ะ
เราอาจจะคุยกับสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องพยายามที่จะแบบต้องพูดเรื่องตายว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องความตายยอมรับความตายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นหลายครั้งบางทีเราไปคาดคั้นแล้วมันบางครั้งเขาก็รู้สึกว่ามันไม่รู้จะตอบยังไงอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราอาจจะถามเขาในปัจจุบันก็ได้ว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับชีวิตเนาะที่ผ่านมาเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขาอายุสัก80โอ้แบบโน้ใช้ชีวิตมา80 ปีแล้วเนาะถ้าให้คะแนนตัวเองเนี่ยให้เท่าไหร่เนี่ย ใช่ไหมเราจะคุยเรื่องชีวิตเรื่องอะไรไปสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุยเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะความตายมันอาจจะค่อยโผล่มาเองหลังจากที่เขาได้คุยหลายๆเรื่องที่เขาอยากคุยแล้วนะคะหรือกระทั่งว่าพอคุยมาหลายๆเรื่องเราจะเริ่มเห็นแบ็กกราวด์เนาะว่าคนคนนี้เขาเป็นยังไงแล้วเมื่อชีวิตมันมาถึงตรงจุดเนี้ยที่มันอาจจะแบบว่าไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการอ่ะแล้วเขาคิดยังไงนะคะหรืออาจจะใช้คําเลี่ยงอื่นก็ได้ที่ไม่จําเป็นพูดคําว่าตายอย่างที่น้องเต้ยก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะคะมันก็อาจจะทําให้เขาพูดได้ง่ายขึ้นออกแบบได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้ก็จะมีกรณีที่เขาไว้ใจทีมแพทย์เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สําหรับพี่ก็อาจจะบอกตรงๆได้เหมือนกันค่ะว่าหลายครั้งเนี่ยก็ทางเราก็เองก็ลําบากใจเพราะว่าในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยเขาต้องการอะไรและครอบครัวเนี่ยรับรู้หรือเข้าใจสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการว่ายังไงบ้างนะคะทางทีมแพทย์เองเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะสนับสนุนให้มันเป็นไปตามความต้องการของผู้ป่วยเนาะนะคะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยแพทย์เองก็อาจจะไม่ได้รู้ใจผู้ป่วยเท่ากับครอบครัวหรือผู้ดูแลที่เขารู้จักผู้ป่วยเป็นอย่างดีนะคะเราจะบอกตรงๆเลยก็ได้ว่าก็เราเพิ่งเจอเขาไม่กี่วันเนาะแต่ว่าเขาอยู่กับผู้ป่วยมาทั้งชีวิตอ่ะเขาน่าจะเป็นคนที่รู้ใจผู้ป่วยดีที่สุดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กรณีที่แบบเชื่อว่าความทุกข์ทรมานเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญนะคะก็อันนี้มันอาจจะเป็นความเชื่อเนาะเราอาจจะถามเขาก็ได้ค่ะว่าอะไรทําให้เขาเชื่อแบบนี้นะคะงั้นเราอาจจะค่อยๆทําความเข้าใจกับมุมมองของเขาแทนที่เราจะรีบไปบอกว่าทําไมคิดแบบนี้มันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ครอัาจบจะทําให้แบบเขาก็ปิดประตูกับเราใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราถามกลับไปอะค่ะเพื่ออะไรทําให้เขาเชื่อแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ผ่านมาที่เขาทําผิดพลาดนะอย่างเช่นเคยเจอเคสหนึ่งที่เขามีแม่เป็นเบาหวานแล้วตัวเขาเองก็เป็นเบาหวานด้วยนะคะแล้วเขาก็ไม่ยอมกินยาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากลงโทษตัวเองเพราะคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตจากเบาหวานแล้วเขารู้สึกว่าวันที่คุณแม่เสียชีวิตเนี่ยมันเป็นเพราะเขาดูแลคุณแม่ไม่ดีมันก็เลยอาจจะแบบเขาก็เลยคิดว่านี่แหละก็เขาก็เลยถูกลงโทษด้วยการที่เขาเลยต้องมาทรมานแบบเนี้ยแล้วมันเป็นการไถ่บาปของเขาอะที่เขาจะต้องแบบเขาเลยต้องมารับทุกข์ทรมานแบบเนี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลคุณแม่เขาได้ดีอย่างดีเพียงพออย่างเงี้ยค่ะงั้นพอเราฟังแบบนี้เราเนาะเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นนะคะว่าอ๋อหน้าตอนนั้นเนี่ยเขาคงมีปมหรือว่ามีความรู้สึกผิดที่มันสะสมอยู่เราอาจจะต้องช่วยเขาทํางานกับความรู้สึกผิดอันนั้นแทนที่จะแบบไปแบบทะเลาะกับเขาว่าคิดแบบนี้ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะงั้นถ้าเขาได้ปลดเรื่องไอ้ความรู้สึกผิดอันนั้นแล้วอะค่ะมันอาจจะทําให้เขาเข้าใจได้แล้วก็รู้ว่าณตอนนี้เขาจะดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้เขาสามารถที่จะนะมีช่วงเวลาสุดท้ายที่จากไปด้วยดีเช่นกับที่เขาก็อยากให้คุณแม่เขาอะได้รับการดูแลที่ดีเช่นเดียวกันเนี้ยเราสามารถที่จะช่วยคลี่คลายตรงนี้ได้ค่ะนั้นด้วยเลยเชื่อว่าหลายครั้งคําพูดบางอย่างที่เราได้ยินแล้วรู้สึกว่ามันยากอะมันเป็นแค่อาการแสดงของบางสิ่งบางอย่างที่มันหมักหมมอยู่ในใจเขาอะค่ะงั้นเราอาจจะต้องใช้โอกาสนี้เป็นการ explore เข้าไปหาว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรนะคะแล้วก็อาจจะช่วยทำให้เขาได้เลือกตัดสินใจใหม่นะคะในกระบวนการที่เหลืออยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นประมาณคร่าวๆแบบนี้นะคะส่วนเรื่องว่าแบบครอบครัวไม่อยากคุยประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีเครื่องมือชวนคุยเนาะแล้วก็จะมีอีกตอนหนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องการคุยในครอบครัวด้วยหรือคู่รักนะคะซึ่งอันนี้น้องกอเตยน่าจะมาช่วยทําให้ภาพตรงนี้ชัดขึ้นนะคะขอบคุณมากเลยครับก็น่าจะจบทั้งหมดที่เตรียมมาในวันนี้นะครับค่ะกใช็้เแวบลบากเปัน็นไปชเ่ยวองะเวมลาากเลยยาวคนราันบมากเลใชย่
4 ทุ่มพอดีมันเป็นโอเวอร์วิวค่ะจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ก็เห็นคิดว่าอยากให้เป็นตอนแรกว่าจะทำเป็น2 ตอนเนาะแต่คิดว่าเอ้ารวบเป็นตอนเดียวดีกว่านะคะว่าความที่มันเป็นโอเวอร์วิวมันก็จะเยอะนิดนึงแล้วก็วันนี้เราคุยกันตั้งแต่เรื่องคำนิยามเนาะ ACP คืออะไรมันสำคัญยังไงนะคะทำแล้วมันมีข้อดียังไงบ้างนะคะแนวทางหรือว่าวิธีการทำเนี่ยโดยหลักทั่วไปโดยสากลเนาะเขาทำกันแบบไหนนะคะแล้วก็น้องเต้ยยังมาเพิ่มเติมในเรื่องของเทคนิคการคุยให้สำเร็จด้วยว่าต้องทำยังไงนะคะแล้วเมื่อสักครู่เราก็ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่พบเจอทั้งในมุมของบุคลากรสุขภาพแล้วก็ผู้ป่วยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็จะถ้าพวกท่านที่ได้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบอะค่ะจะเห็นได้เลยว่าเรื่องของ ACP เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะนะคะเพราะว่าเวลาที่เราชวนคุยเรื่อง ACP เนี่ยเราจะได้เข้าใจชีวิตเนาะเราจะได้รับรู้ความเป็นไปบางอย่างที่เกิดขึ้นในตัวผู้ป่วยเราจะได้ฟังมุมมองความคิดความเห็นเขาเกี่ยวกับตัวโรคหรือกระทั่งว่ากระบวนการรักษาACP ยังช่วยทำให้เขาเนี่ยได้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นแล้วเขาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะมันคือการให้คุณค่าเนาะกับคนที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะที่เขาแบบอยากจะมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจในช่วงสำคัญของชีวิตเนาะรวมถึง ACP ยังช่วยทำให้มันเกิดความสัมพันธ์ที่ราบรื่นนะคะในครอบครัวแล้วก็รวมถึงในกระบวนการดูแลเนาะกับทีมสุขภาพด้วยนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่คิดว่ากระบวนการ ACP ที่เมื่อกี้เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยเขาจากไปด้วยดีอ่ะในแบบที่เขาต้องการแล้วมันก็ลดปัญหาทุกอย่างเลยที่มันจะมีโอกาสเกิดขึ้นทั้งความทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวรวมถึงความรู้สึกผิดที่มันจะติดค้างใจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะลดทอนไปได้หมดเลยนะคะถ้าเราสนับสนุนให้คนทุกคนนะคะเข้าถึงการพูดคุยหรือว่าได้มีโอกาสทำ ACP ของตัวเองเอาไว้ล่วงหน้านะคะนั้นก็เลยเป็นเหตุให้เราชวนมาทำซีรีส์นะคะเรื่อง ACP ตลอดทั้งเดือนนี้เดือนหน้านะคะแล้วยังจะมีซีซั่น 2ด้วยนะคะก็ฝากติดตามค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยหลายท่านสวัสดีเข้ามานะคะทักทายแล้วก็แบบโอ้รอติดตามเป็นแฟนคลับนู่นนี้นั้นนะคะก็รู้สึกได้รับกำลังใจจากทุกท่านมากๆเลยนะคะเนาะน้องหมอเต้ยมีอะไรทิ้งท้ายในวันนี้ไหมคะจริงๆต้องขอบคุณพี่ซุ้ยมากๆเลยครับรู้สึกทุกครั้งที่ได้มาพูดคุยแล้วก็ชวนเรียนรู้กันในหัวข้อนี้ก็ได้ทบทวนแล้วก็ตกผลึกมากๆเลยก็เหมือนที่พี่ซุ้ยว่าไปเลยครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่ากระบวนการพูดคุย ACP เนาะมันก็ฟังดูเหมือนเป็นทักษะหนึ่งทางการแพทย์เนาะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเรามาเรียนรู้ว่าจะพูดยังไงมีขั้นตอน1 2 3 4ยังไงบ้างแต่ว่ามันมีมิติที่กว้างกว่านั้น ACP ช่วยให้ความสัมพันธ์กลับมาดีขึ้นช่วยให้เป็นโอกาสในการทบทวนคุณค่าแล้วก็ความหมายของชีวิตอะไรเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่าในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่อยากให้มอง ACP ในแง่ที่ว่าเป็นอะไรที่เราจำเป็นที่จะต้องทําให้มันเสร็จหรือว่ามาได้อะไรบางอย่างจากคนไข้เนาะแต่ว่าใช้กระบวนการเนี้ยในการพูดคุยแล้วก็ทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นรวมไปถึงการวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อให้เกิดการตายดีอย่างที่พี่ซุ้ยว่าไว้เลยซึ่งการตายดีเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกับการอยู่ดีเพราะว่าในการมีชีวิตเราทุกคนก็อยากจะตายดีเนาะแล้วก็เหตุอะไรก็ตามที่เราทําให้เราตายไม่ดีมันก็เป็นเหตุเดียวกันนี่แหละที่ทําให้เรามีชีวิตที่ไม่ได้ดีด้วยเหมือนกันครับก็ขอบคุณพี่ซุ้ยมากๆเลยครับที่มาให้โอเวอร์วิวกับพวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณน้องหมอเต้ยด้วยค่ะที่แบบชวนมาเนาะแล้วก็ได้ฟังน้องหมอเต้ยพูดหลายๆอย่างจากประสบการณ์เนาะก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็คิดว่าใครที่ติดตามซีรีส์ชุดนี้นะคะที่น้องหัวเต้ยกับห้องเรียน Palliative Care แล้วก็ Peaceful Death รวมถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาตั้งใจจัดขึ้นเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่ารวบรวมทุกอย่างไว้ให้จริงๆนะคะคือแบบว่าถ้าติดตามนะคะกันแบบต่อเนื่องเนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะได้แง่มุมได้ทักษะได้ประโยชน์แล้วก็รวมถึงได้แบบไอเดียที่เราจะไปพัฒนางานของตัวเองค่ะโดยเฉพาะการพูดคุยเรื่อง ACP เนี่ยให้ครอบคลุมทุกมิติได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าด้วยกระบวนการพูดคุยอย่างที่พวกเราแลกเปลี่ยนแบ่งปันไปนะคะจะช่วยให้คนที่อยู่รอบข้างเราอะค่ะได้มีโอกาสเข้าถึงการตายดีในแบบที่เขาต้องการนะคะ
ก็ขอบคุณมากสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะที่อยู่กันอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะค่ะครพับบกักน็ครั้งหน้านะคะจะเป็นตอนที่ชื่อว่าอะไรนะคะน้องเต้ยครั้งหน้าจะเป็นเรื่องผมไม่แน่ใจเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารนะครับเดี๋ยวขอวันเปทิีด่โพสิบยเอ็นดิดสนิึงงหาคมคอ่ะวันที่ครับ11 สิงหาคมนะครับก็จะมาเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องของเครื่องมือต่างๆที่ทาง Peaceful Day ได้คิดค้นแล้วก็พัฒนาขึ้นนะครับว่าเครื่องมือต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้กระบวนการพูดคุยสื่อสาร ACP เนี่ยมันง่ายขึ้นได้ยังไงแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นคือมันทําให้คําถามเหล่านี้มันทําให้เราเข้าใจมีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความตายเปลี่ยนไปยังไงบ้างซึ่งผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้ทักษะในการพูดคุยวางแผนสุขภาพล่วงหน้าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยก็เป็นไปด้วยบนพื้นฐานของความเข้าใจที่มากขึ้นด้วยเหมือนกันครับก็ค่ำคืนคนี้่ต้ะองขอขอบคุณพี่ซุ้ยมากๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึง4 ทุ่มณเวลานี้นะครับก็ขออภัยสำหรับคค่ะวามผิดพลาดทางเทคนิคทั้งหมดด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็สควรัสัดีบทุกท่านนะคะนอนหลับสฝันวัดสีดีคค่ระับ